الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب زدنا علما وارزقنا فهما الحمد لله ขอบคุณอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ที่ทำให้พวกเราทุกคนในที่นี้นะครับมีลมหายใจมีชีวิตอยู่ต่ออีกหนึ่งวันอัลฮัมดุลิลละห์ขอบคุณอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ที่ทำให้ทุกคนที่นี่มีกำลังมีสติสัมปชัญญะในการที่จะมานั่งเรียนนั่งฟังเรื่องราวของศาสนาอัลฮัมดุลิลละห์ขอบคุณอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ที่ทำให้พวกเราทุกคนนะครับได้มานั่งรวมอยู่ตรงนี้ผมเองนะครับแล้วก็ท่านประธานและคณะกรรมการทุกท่านเนี่ยรู้สึกเป็นเกียรตินะครับที่พี่น้องทุกท่านได้มอบเกียรติในการที่จะมานั่งฟังนะครับเรื่องราวของศาสนาผ่านคนธรรมดาตัวเล็กๆอย่างผมอย่างอาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมัดนะครับให้ผมใส่ไม่ได้บางส่วนให้ใส่ด้วยนะนี่ผมจะเป็นสารประภูมิแล้วนะเนี่ยนะครับดูไปก็เหมือนยอดรักนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ไม่ได้นัดหมายนะครับพี่น้องที่เป็นผอ.ช่องต่างๆขอบคุณนะครับช่องอัลฮัมดุลิลละห์ขอบคุณช่องอาสาซุนนะห์ไลฟ์สดขอบคุณช่องอัลอิคลาสขอบคุณช่องติลาวะตีแล้วก็ช่องอัสสลามีเดียแล้วก็ท่านผอ.ซอและสว่างพบนะครับช่องอิสลามมีช่องไหนที่ผมยังไม่ได้กล่าวอีกไหมมีไหมครับมีช่องไหนที่ยังไม่ได้กล่าวอีกไหมมีช่องอะไรครับสุนนะอาสากล่าวแล้วนะครับมีอัลฮัมดุลิลละห์นะครับนี่ผอ.มูฮัมมัดสอนสิรินะครับอันนี้เอาสุนนะอาสาขออนุญาตผอ.ยังอัลฮัมดุลิลละห์นะครับที่นี่นะครับเป็นบาแลเล็กๆแล้วก็พยายามที่จะทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเวลาที่เห็นพี่น้องนะครับมานั่งอยู่ตรงนี้มาอยู่ร่วมกันแบบนี้เรามันก็รู้สึกอบอุ่นวันนี้ผมมีเรื่องนึงอยากจะฝากพี่น้องนะครับช่วยดูแลพี่ชายของผมคนนี้ด้วยนั่งอยู่ข้างหน้าเนี่ยท่านนี้ยังไม่มีชื่อนะครับผมตั้งชื่อให้แล้วชื่อว่าบังยูไลบีบพอใจไหมบังอัลฮัมดุลิลละห์เขาเอานะครับเขาชอบชื่อนี้ทำไมผมถึงตั้งชื่อนี้เพราะทุกครั้งที่ผมไปพูดไปบรรยายท่านจะนั่งแถวหน้าตลอดเลยจริงไหมพี่น้องแถวหน้าตลอดเลยผมก็ถามอยู่ไม่รู้กี่สิบรอบแล้วบังชื่ออะไรก็ยิ้มอยู่เนี่ยก็กระมวลครับบางเสื้อเขียววันนี้ผมเลยนึกถึงซอฮาบะห์ที่ชื่อยูไลบีบท่านก็ชอบด้วยนะถามเอาไหมบางเอาระยะหน้าเอานะบางยูไลบีบเสื้อเขียวขอดุอาให้เขาด้วยนะครับขอดุอาให้เขาด้วยพี่น้องดูนะคนแบบนี้ยังมานั่งฟังศาสนาแล้วคนหูตาดีๆนะคนหูดีคนที่ตาดีคนที่สติปัญญาครบถ้วนสมบูรณ์แบบเนี่ยนะอายไหมอายนะขอดุอานะครับขอดุอาให้พี่น้องเราทุกคนอินชาอัลลอฮ์วันนี้ครับหัวข้อทุกหัวข้อที่เราได้ตั้งเอาไว้นะครับจะเป็นหัวข้อที่มีความต่อเนื่องวิทยากรทุกท่านเนี่ยนะครับผมได้รับมอบหมายจากท่านประธานอาจารย์ดาวุฒิวงสายวารีในเรื่องของการตั้งหัวข้อวิชาการที่จะมาบรรยายความรู้เนี่ยนะครับอาซีนนั่งนิ่งๆลูกนั่งเงียบๆอย่าเสียงดังครับหัวข้อนะครับเพราะว่าเราจะไม่พยายามตั้งบ่อย
จะตั้งหัวข้อเดียวอาจารย์ท่านนี้พูดหัวข้อนี้ให้เกี่ยวกับเรื่องประมาณนี้นะครับแล้วก็จะซอยเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่ความแล้วแต่ดุลพินิจของแต่ละวิทยากรนะครับวันนี้หัวข้อของท่านอาจารย์อับดุลลอฮ์นะครับก็คือเมื่ออัลลอฮ์เรียกพวกเจ้าว่าผู้ศรัทธาเจ้าจงจุดๆๆนะครับอาจารย์อับดุลลอฮ์จะเริ่มเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับครั้งนี้ครั้งต่อไปก็จะเริ่มเรื่องต่อไปตามที่เป็นดุลพินิจของอาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมัดวันนี้ผมได้รับเกียรตินะครับอาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมัดเป็นอาจารย์ใหญ่ของโรงเรียนอนุรักษ์โบโดอิสลามนะครับเมื่อกี้ท่านประธานได้ประกาศไปแล้วนะครับงานประจำปีของบะแลแห่งนี้ผมได้คุยเบื้องต้นนะครับอินชาอัลเลาะห์แต่ว่าก็จะได้คุยในคณะกรรมการอีกทีนึงถ้าพี่น้องมาเยอะเนี่ยเราไม่สามารถที่จะรองรับพี่น้องได้เพียงพอดังนั้นอาจจะต้องหาสถานที่ที่เหมาะสมมากกว่าอินชาอัลเลาะห์นะครับอินชาอัลเลาะห์อ้าวนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะได้เป็นมุกอดดีมาเกินนำกับพวกเรานะครับก่อนที่จะได้เชิญท่านอาจารย์อับดุลลอฮ์มานำเสนอสาระวิชาการวันนี้เราจะพูดกันในเรื่องของผู้ศรัทธาคราวนี้เราไปเจออัลกุรอานองค์การหนึ่งจากซูเราะห์อัตตะฮรีมที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวยาอัยยูฮัลละซีนาอามะนูซึ่งเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่อาจารย์อับดุลลอฮ์จะได้พูดแต่ในส่วนของผมอยากจะขอนะซีฮะห์ตัวเองแล้วก็พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านที่นี่ด้วยกับอายะห์กุรอานองค์การนี้ในซูเราะห์อัตตะฮรีมยาอัยยูฮัลละซีนาอามะนูกูอันฟุซะกุมวะอะห์ลีกุมนารออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประทานอัลกุรอานองค์การนี้มาเพื่อพวกเราเพื่อบรรดาผู้ศรัทธาองค์การนี้ไม่ได้กล่าวถึงบรรดาผู้ปฏิเสธไม่ได้กล่าวถึงบรรดาผู้ที่ตั้งภาคีไม่ได้กล่าวถึงใครเลยกล่าวถึงพวกเราทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้และจำเป็นอย่างยิ่งที่พวกเราทุกคนจะต้องสดับรับฟังว่าองค์การนี้เวลาที่อัลลอฮ์เรียกพวกเราเรียกว่าผู้ศรัทธาโอ้บรรดาผู้ศรัทธามั่นทั้งหลายเอ๋ยกูอันฟุสกุมกูแปลว่าปกป้องจงปกป้องจงป้องกันจงพิทักษ์รักษาอันฟุสกุมตัวของพวกสู่เจ้าวะอะห์ลีกุมและก็ครอบครัวของสู่เจ้าทั้งหลายน่ารอให้พ้นจากไฟนรกของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะกูดูฮันนาสุวัลฮิจารอพี่น้องครับในช่วงวรรคนี้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้พูดเอาไว้เนี่ยพี่น้องสยองขวัญมากๆยะซากัลลอฮ์สยองขวัญมากๆวะกูดูฮันนาสุอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าทราบจงฟังให้ดีจงสดับให้ดีนะวะกูดูฮันนาสุมนุษย์เนี่ยนะจะเป็นฟืนที่จะเอาไปใส่ในไฟนรกของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเอามนุษย์ไปทำเป็นฟืนไปเผาในนรกของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวัลฮิจารอแล้วก็ก้อนหินนักวิชาการมุฟัสซีรีนบอกว่ามนุษย์ในที่นี้หมายถึงบรรดากาฟิรินหมายถึงบรรดามุชริกีนหมายถึงบรรดาผู้ที่ฝ่าฝืนคำสั่งใช้ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนที่ไม่เชื่อฟังคนที่ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งใช้ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนที่ปฏิเสธต่ออัลลอฮฺตะอาลาคนที่ตั้งภาคีต่ออัลลอฮฺตะอาลาพวกเขาเหล่านี้จะเป็นฟืนแห่งไฟนรกที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะต้อนไล่ต้อนผู้คนเนี่ยลงนรกเพื่อที่จะให้เป็นฟืนเผาไหม้ให้ไฟนรกลุกโชติช่วงและอีกสิ่งหนึ่งที่จะเป็นเชื้อเพลิงเป็นฟืนในไฟนรกนั่นก็คือวัลฮิจาระก้อนหินนักวิชาการมุฟัสซีรินก็บอกเอาไว้ก้อนหินตรงนี้ไม่ใช่ก้อนหินธรรมดาทั่วไปแต่หมายถึงก้อนหินที่เป็นก้อนหินที่มนุษย์เอาไปสักการะเอาไปบูชาเอาไปกราบไหว้หรือที่เรียกว่าเจเวตอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะรวบรวมบรรดาเจเวตต่างๆทุกยุคทุกสมัยที่มีอยู่บนโลกใบนี้แล้วก็นำเอาไปเป็นเชื้อเพลิงในนรกดังนั้นพี่น้องครับเราเคยเรียนกันแล้วใช่ไหมเราเคยฟังกันแล้วใช่ไหมว่าไฟนรกของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นมีความร้อนมากกว่าไฟบนดุนยาเท่าไหร่ครับ70
70อย่างเบาๆเลยพี่น้องครับเอาเท้าเหยียบเนี่ยสมองเดือดนี่แหละคือความน่ากลัวขององค์การอัลกุรอานองค์การนี้ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพยายามจะเตือนพยายามที่จะตักเตือนบรรดาผู้ศรัทธาให้รู้ว่าการที่พวกท่านทั้งหลายมีชีวิตอยู่บนดุนยาเนี่ยจำเป็นที่จะต้องปกป้องตัวเองศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่มหัศจรรย์มากๆสอนให้มนุษย์ในระดับปัจเจกบุคคลพี่น้องบอกโอ้อาจารย์ใช้ศัพท์สูงอีกแล้วปัจเจกบุคคลหมายถึงระดับคนคนเดียวเนี่ยนะครับให้เขามีศรัทธามั่นให้เขามีคุณธรรมให้เขามีเตาฮีดนะครับมีเตาฮีดมีอะกีดะมีอีหม่านที่ถูกต้องมีอิบาดะที่ถูกต้องมีมุอามะลาที่ถูกต้องเริ่มจากตัวเองเริ่มจากปัจเจกบุคคลเริ่มจากตัวเราเนี่ยแหละครับแล้วก็ค่อยๆขยับไปวะอะห์ลีกุมนี่เป็นอุซูลุดดะวะเลยนะพี่น้องนะใครจะทำงานดะวะใครจะทำงานเผยแพร่ศาสนาของอัลลอฮ์พยายามดูตัรเตบต่างๆเหล่านี้เวลาที่เราอยากจะทำงานได้ว่าเผยแพร่ศาสนาเผยแพร่คำสั่งคำสอนของอิสลามให้ประสบความสำเร็จต้องดูเริ่มดูตัวเองเริ่มจากตัวเองแต่คนบ้านเรามันแปลกเราเนี่ยชอบชี้หน้าด่าคนอื่นใช่ไหมครับชอบว่าคนนั้นว่าคนนี้ว่าคนนู้นหุ้ยมึงมันอย่างนั้นมึงมันนั่นมึงมันนี่แต่พี่น้องไอ้เวลาที่เราชี้เนี่ยเขาว่านะครับคนเก่าๆเขาว่าไอ้นิ้วหนึ่งที่เราชี้เนี่ยชี้ไปหาคนอื่นใช่ไหมครับอีกกี่นิ้วนะบางสละอีก3นิ้วเนี่ยมันเข้าหน้าตัวเองเรากลับไม่รู้สึกวันนี้เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นผมไม่ว่าจะเป็นใครเราทุกคนล้วนแล้วแต่จะอยู่บนคำสั่งคำสอนของศาสนาไม่ว่าจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนไม่ว่าจะมีความรู้มากมายขนาดไหนเราทุกคนอยู่บนพื้นฐานของหลักธรรมคำสอนแห่งอัลกุรอานและก็ซุนนะห์ของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบนพื้นฐานความเข้าใจของบรรดาซอฮาบะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุมดังนั้นนี่คือทางรอดผมจึงบอกกับพี่น้องว่าศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่สอนมนุษย์ในทุกๆมิติในทุกๆบริบทของสังคมพี่น้องถ้าวันนี้เราพยายามที่จะปฏิรูปตัวเราให้เป็นคนดีเริ่มจากการมีอีหม่านที่ถูกต้องเริ่มจากการมีความเชื่อที่ถูกต้องพี่น้องครับมีไหมสักคนหนึ่งที่จะกล้าทำความชั่วพี่น้องถ้าวันนี้เรารู้ว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเฝ้ามองดูเราอยู่เนี่ยนะครับเราจะกล้าทำชั่วไหมสมมติฐานสมมติว่าเราทำความชั่วแต่ถ้าเราเชื่อมั่นว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงให้อภัยโทษกับเบาทุกๆคนเนี่ยเราก็จะพยายามวิงวอนขอลุกแก่โทษต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช่ไหมครับพอเราเชื่อว่าอัลลอฮฺเป็นผู้อภัยโทษอัลลอฮ์เป็นผู้ให้อัลลอฮ์เป็นผู้ที่ทรงรับการกลับเนื้อกลับตัวของทุกคนดังนั้นไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานะใดไม่ว่าเราจะอยู่ในระดับไหนของสังคมเราเป็นคนที่เรียนรู้หลักการของศาสนาศรัทธาต่ออัลลอฮ์แล้วจะต้องเป็นคนที่ปรับปรุงตัวเองให้อยู่ในร่องในรอยของศาสนาถ้าอดีตผมเชื่อในใจผมยังมีความเชื่อลึกๆว่าพวกเราหลายคนตรงนี้ในอดีตอาจจะเป็นคนขมุกขมัวในอดีตอาจจะเป็นคนมืดๆเทาๆในอดีตเป็นคนที่ผิดพลาดในอดีตอาจจะสำเร็จเทเมาในอดีตเราทำอะไรต่อมีอะไรมากมายหลายอย่างที่เป็นการฝ่าฝืนคำสั่งของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายังไม่สำคัญเท่ากับว่าวันนี้พวกเราหันหน้าเข้าหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือยังเวลาที่อัลลอฮ์เรียกเรายาอัยยูฮัลลาดีนอามะนูโอบรรดาผู้ที่ศรัทธามั่นต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายอัลลอฮ์จะพูดเรื่องนั้นต่ออัลลอฮ์จะพูดเรื่องนี้ต่ออัลลอฮ์จะพูดเรื่องอะไรต่อจากนี้หมายถึงพวกเราถ้าวันนี้เรายังมีศรัทธาถ้าวันนี้เรายังมีอีมานแสดงว่าเรายังมีโอกาสไม่มีใครตรงนี้จะไม่มีโอกาสเข้าสวรรค์ทุกคนมีโอกาสหมดเลยอย่าหมิ่นประมาทตัวเองอย่าหมิ่นประมาทอย่าดูถูกตัวเองอย่าน้อยใจ
อย่าเสียใจมากมายอะไรที่มันผิดและพลาดมาแล้วในอดีตตราบใดที่วิญญาณของเรายังไม่ผ่านพ้นลูกกระเดือกตราบใดที่ดวงอาทิตย์ยังไม่ขึ้นทางทิศตะวันตกเราทุกคนสามารถเป็นเบ่าที่จะได้เดินเข้าสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้อินชาอัลลอฮฺ อย่าไปฟูมฟายอย่าไปเสียใจเราอาจจะผิดเราอาจจะพลาดเราอาจจะเป็นคนเลวมาแล้วในอดีตไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่เราอาจจะตอลากกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามาแล้วในอดีตไม่รู้กี่ปีต่อกี่ปีแต่ถ้าวันนี้เราเป็นบุคคลที่ยังรู้จักสำนึกผิดอัลลอฮ์ยังทรงรับอัลลอฮ์จะทรงรับการเตาบะการกลับเนื้อกลับตัวการสำนึกผิดของพวกเราทุกคนไม่ว่าพี่น้องจะมีบาปมากมายหนักเท่าผืนแผ่นฟ้ามากมายหนักเท่าผืนแผ่นดินอัลลอฮ์ก็ยังทรงรักและเมตตาเราเสมอพี่น้องไม่ต้องเสียใจขนาดบุคคลที่ไม่เคยสุญูดขนาดบุคคลที่ไม่เคยก้มกราบอัลลอฮ์ขนาดบุคคลที่ไม่เคยขอบคุณต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ยังให้เขารวยอัลลอฮ์ยังให้เขามีกินอัลลอฮ์ยังให้เขามีใช้ให้เขามียศถาบรรดาศักดิ์มากมายในดุนยาแล้วกับเราที่เฝ้าขอดุอากับเราที่เฝ้าสุญูดกับเราที่ศรัทธาต่อพระองค์แน่นอนครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไม่ทิ้งพวกเราเชื่อมั่นและศรัทธาด้วยความบริสุทธิ์ใจดังนั้นวันนี้พี่น้องครับจะเริ่มเป็นคนดีอย่างไร1เริ่มจากตัวเองอย่าพึ่งไปกล่าวหาอย่าพึ่งไปว่าอย่าพึ่งไปด่าอย่าพึ่งไปใส่ใครใครต่อใครให้เริ่มจากตัวเองวันนี้ต้องพิจารณาอะไรบ้างที่เป็นคำสั่งคำสอนจากศาสนาอะไรบ้างที่เป็นข้อห้ามของศาสนาที่พระองค์อัลลอฮฺตะอาลาได้ทรงกำหนดเอาไว้เมื่อเริ่มตัวเองแล้วค่อยๆขยับเริ่มจากคนที่เรารักคนที่เราเป็นห่วงเริ่มจากคนที่เป็นแก้วตาดวงใจของเรามึงดุลนั่งไหนเนี่ยบังดุลสิ่งที่บังดุลรักมากที่สุดคืออะไรครับในชีวิตบังดุลเลยเอาคืออะไรครับสมมติก็ได้เอาสมมติก็ได้บังดุลหวงที่สุดในชีวิตเลยอะไรครับลูกพ่อทุกคนพูดเหมือนกันหมดเชื่อผมสิคนเป็นพ่อทุกคนพูดเหมือนกันหมดสิ่งที่เรารักมากที่สุดในดุนยานี้เนี่ยลูกจริงไหมครับไม่ว่ามันจะเลวขนาดไหนไม่ว่ามันจะทำชั่วมาขนาดไหนสัญชาตญาณของคนเป็นพ่อสัญชาตญาณของคนเป็นแม่ย่อมรักลูกตัวเองเสมอพี่น้องครับผมเคยเจอกรณีผมเจอหลายเคสครับหลายกรณีลูกถูกจับติดคุกติดตารางคนที่ล้มทั้งยืนเป็นคนแรกคือแม่คนที่ล้มทั้งยืนคนแรกคือแม่พี่น้องครับต่อให้ลูกจะผิดมากมายขนาดไหนคนที่รับได้คือพ่อและแม่ไม่ว่าลูกจะเป็นคนบุเรขนาดไหนในสังคมพ่อและแม่ยังเป็นบุคคลที่มองลูกว่าเป็นคนน่ารักเสมอพี่น้องครับคนคนหนึ่งครอบครัวหนึ่งลูกติดคุกติดตารางหลายปีไม่มีใครไปเยี่ยมเลยเพื่อนฝูงที่ว่าเพื่อนกินเพื่อนตายอะไรที่ว่าเนี่ยนะครับไม่มีเลยมีอยู่คนเดียวพ่อแม่พี่น้องหญิงเหยิงหยางอะไรนี่หายหมดเห็นไหมครับนี่คือความรักและมันเป็นความรักที่บริสุทธิ์จริงๆวันที่ลูกออกจากคุกออกจากตารางพี่น้องคนแรกนะที่ผมเห็นกับสายตานะครับไปยืนอ้าแขนรอรับลูกเนี่ยคือแม่ไม่อายใครเลยไม่อายใครเลยไม่กลัวว่าใครจะติฉินนินทาว่าลูกนี่เป็นคนขี้คุกลูกนี่เป็นคนขี้ตารางไม่อายครับแม่สามารถที่จะอ้าแขน
ต้อนรับลูกกลับมาเป็นคนดีของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันที่คนอื่นเขามองว่านี่คือเดนคนนี่คือเศษมนุษย์เห็นไหมนี่แหละทำไมอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงบอกว่ากูอันฟุซากุมวะอะห์ลีกุมนารอสู่เจ้าทั้งหลายจงปกปักพิทักษ์รักษาตัวของสู่เจ้าให้พ้นจากไฟนรกและบุคคลต่างๆที่เป็นหนอนเนื้อเชื้อไขของสู่เจ้าก็คือลูกหลานจะเป็นภรรยาจะเป็นลูกจะเป็นหลานก็แล้วแต่อะห์ลีกุมแปลว่าครอบครัวของสู่เจ้าให้พ้นจากไฟนรกด้วยเช่นเดียวกันแสดงว่าศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่สอนให้คนปกป้องตัวเองพ้นจากไฟนรกแล้วก็สอนให้ปกป้องคนที่เรารักให้พ้นจากไฟนรกอิสลามไม่ได้สอนให้เรานั้นจะเข้าสวรรค์เพียงผู้เดียวไม่ได้สอนให้เรานั้นจะเป็นบุคคลที่อะไรครับทำให้อัลเลาะห์รักอย่างเดียวเลยคนอื่นกูไม่สนใครจะเป็นยังไงสังคมจะเป็นยังไงกูไม่สนนี่ไม่ใช่แนวทางอิสลามที่ถูกต้องดังนั้นครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกนะคอยรุนนาสอันฟะอูฮุมลินนาสมนุษย์ที่ประเสริฐที่สุดก็คือมนุษย์ที่ทำประโยชน์ทำคุณูปการให้กับสังคมได้มากที่สุดดังนั้นวันนี้ผมต้องขอขอบคุณนะครับผู้เสียสละนะผอ.ช่องต่างๆที่อยู่ตรงนี้เนี่ยเพราะอะไรครับเพราะผมไม่ได้โทรไปเชิญใครเลยมากันเองเสียสละกันเองมาเพื่อที่จะให้คนได้รู้ศาสนาของอัลลอฮ์มาเพื่อที่จะให้คนได้เข้าใจกอลัลลอฮ์กอลรอซูลทุกคนตรงนี้ที่นั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยเสียสละกันมาเองไม่ได้มีค่าโรงค่ารถไม่ได้มีค่าน้ำมันอะไรให้เลยเราแค่ประกาศเชื้อเชิญพี่น้องก็มากันด้วยความสมัครใจแสดงว่าคนตรงนี้เป็นบุคคลที่กำลังทำคุณประโยชน์ให้กับสังคมหนึ่งประการนั่นก็คือช่วยเหลือเผยแพร่ศาสนางานศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องที่อยู่ด้านหลังนะครับช่วยขอดุอาให้พวกเขาด้วยนะช่วยขอดุอาให้ทีมงานนะครับทีมงานฟันเฟืองตรงนี้ด้วยให้เขาได้ทำงานศาสนาและช่วยเผยแพร่ศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาต่อไปผมคงจะพูดเยอะไปกว่านี้ไม่ได้เพราะเจ้าภาพกฎของเจ้าภาพคืออย่าเยอะเพราะว่าอะไรครับวิทยากรที่เป็นจะถือว่าเป็นแขกก็ไม่เชิงนะครับเพราะว่าอาจารย์อับดุลลอฮ์เนี่ยเป็นผู้บังคับบัญชาของผมด้วยนะแล้วก็เป็นบุคคลที่ผมเคารพนับถือนะครับหลายสิบปีแล้วแล้วก็ทำงานร่วมกันมาหลายสิบปีแล้วเหมือนกันนะครับก็อยากจะให้ท่านได้มานำเสนอสิ่งที่ท่านได้เตรียมมากับหัวข้อเมื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรียกสู่เจ้าว่าผู้ศรัทธาสู่เจ้าจงนะครับเชิญอาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมานครับวันนี้อาจารย์อับดุลลอฮ์ต้องใส่มาเยอะหน่อยนะครับبسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم داويني بدوائك واشفيني بشفائكوأغنيني بفضلك عمن سواك واحذر عني أذاك ขอสันติความเมตตาความจำเริญจากเอกของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่พี่น้องผู้มีเกียรติที่รักและเคารพทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับขอชูกรขอบคุณและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันล้นพ้นอันหาที่เปรียบไม่ได้ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ได้ประทานโอกาสอันดีให้ผมได้มารับใช้พี่น้องในค่ำคืนนี้วันนี้รู้สึก ดีใจนะครับที่เห็นพี่น้องนะครับได้มาร่วมกิจกรรมกับทางบาแลบัยตุรฮ์มานถึงแม้จะเป็นบาแลน้องใหม่นะครับที่เริ่มทำกิจกรรมการเรียนการสอนได้10กว่าครั้งเท่านั้นเองแต่ว่า
ได้รับการตอบรับจากพี่น้องจากมวลชนถือว่าจำนวน 7-80 คนนี่ไม่คีเรเลยนะครับดีใจด้วยนะกับการเติบโตและพัฒนาการนะครับด้วยความเป็นน้องใหม่แต่ว่าเราได้บุคลากรได้อาจารย์มุนดีรได้ทีมงานได้ฟูริยัตมาร่วมเนี่ยถือว่าเป็นวาสนาของเรานะครับเลี้ยงมุนดีรไว้ให้ดีเอานะครับรักษามุนดีรเอาไว้ให้ดีนะคนคนนี้คือคนที่จะทำงานให้เราได้เยอะนะครับด้วยความรู้ด้วยความสามารถด้วยประสบการณ์มุนดิตกับผมนี่รู้จักกันมานานตั้งแต่มุนดิตยังไม่ได้ไปเรียนอยู่ศาสนาเนี่ยมุนดิตมาอยู่มาช่วยทำงานที่มูลนิธิอนุรักษ์มรดกอิสลามนะครับซามีรอับดุลฮากีมนี่อามัดลีอัมเนี่ยนะครับมาอยู่ที่มูลนิธิอนุรักษ์มรดกอิสลามก็โตมากันจากตรงนั้นนะครับก็นับถือเหมือนครูเหมือนลูกศิษย์เหมือนพี่เหมือนน้องนะครับนับถือกันมานานๆอาจจะเลิกนับถือแล้วก็ไม่รู้ปัจจุบันนี้นับถือกันมานานแล้วเนี่ย นะดีใจด้วยครับบังยูไลบีบนะ ผมเรียกเขาบังเสื้อเขียวมา2ปีเต็มๆนะครับเรียกบังเสื้อเขียวแล้วก็ใส่เสื้อเขียวผ้าม่วงเนี่ยอันนี้คือผมให้เขาไปนะแล้วเขาชอบผ้าม่วงนะครับเดี๋ยวเที่ยวหน้าจะเป็นสมารินดาริมม่วงนะจะได้เปลี่ยนคนใหม่เลยนะครับนิวนอร์มอลนะบังนะแต่ว่ายูไลบีบนี่เมียสวยเอาเลยไม่บังเนี่ยมีก๋วยเตี๋ยวแล้วมีพยานเยอะแล้วนะแล้วเดี๋ยวผมทาบทามให้พระพรนี่ก็ได้มากนะถ้าตัวสวยอยู่ก็ตัวสวยน่ะโอเคแหละตัวสวยแต่ว่าตัวสวยเขาอาจารย์ฟาริดจองไว้แล้วตัวสวยนี่เขาขออาจารย์ฟาริดคนเดียวรอจนกว่าอาจารย์ฟาริดจะไปขอนะครับก็ทุกวันนี้อาจารย์ฟาริดยังไม่ไปขอก็นะครับรักษาสาวมาตลอดเลยนะครับเรียกตัวสาวตัวสวยตัวชื่นนะครับก็ชื่อชื่นจิตนะครับวันนี้นะครับอัลฮัมดุลิลละห์เรื่องที่ทางคณะกรรมการได้มอบเป็นความไว้วางใจก็คือเรื่องเมื่ออัลลอฮ์เรียกเจ้าว่าเป็นผู้ศรัทธาหน้าที่ของเจ้าคืออะไรก็คงจะคุยกับพี่น้อง ในเรื่องที่เป็นเบื้องต้นก่อนแต่ว่าเวียนหัวเหมือนกันนะเห็นกล้องเยอะๆนี่ผมหันทางนี้ก็มาได้หันทางนี้ ก็เอางี้ดีกว่าเนี่ยขายสัก2ตัวนะทำบุญกับบะแลเข้าไปนะ เผื่อเขาจะไปขยายต่อข้างนี้นะเนี่ยเราช่วยขายเนี่ย10กว่าช่องเนี่ยนะครับขายสัก2ช่องเนี่ยนะทำบุญ นะครับอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่สะท้อนถึงความก้าวหน้าของพวกเราที่เรามีคนที่ทำงานแบบจิตอาสาผมรู้จักครูฮัสซันนะครับมาเป็น10ปีแล้วนะ10กว่าปีแล้วตั้งแต่ฮัสซันช่วยงานสันติชนนะครับตั้งแต่ฮัสซันยังไม่มีครอบครัวนะครับฮัสซันทำงานเกี่ยวกับเรื่องของการช่วยเผยแพร่มีส่วนร่วมในโครงการสอนมูอัลลัฟมาเนี่ยนานพอสมควรทีเดียวอาซันจับงานมาเยอะนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เคยทิ้งเลยก็คือการทำงานช่วยเหลือเผยแพร่อัลอิสลามทั้งโดยตรงและก็โดยอ้อมสอนคนละหมาดเป็นนี่เป็นหลายร้อยคนแล้วสินะสอนคนอ่านอัลกุรอานเป็นพี่น้องทราบไหมว่าคนมูอัลลัฟสอนกุรอานได้ในขณะที่แขกบกอย่างพวกเราเนี่ยสอนลูกตัวเองยังไม่เป็นเลยเนี่ยคนคนนี้มูอัลลัฟใช่ไหมครับนะตอนนั้นอากงชื่ออะไรนะอยู่กับอากงฮะนาวาฟอากงเสียไปแล้วนะครับ คือคนที่ดูแลมูอัลลัฟที่สันติชนถึงแม้จะไม่ใช่ทั้งหมดก็ตามนะครับก็มีทีมงานแต่ว่าสอนมูอัลลัฟจนกระทั่งละหมาดได้สอนมูอัลลัฟจนกระทั่งอ่านอัลกุรอานได้สอนมูอัลลัฟจนกระทั่งไปสอนคนอื่นต่อได้นี่คือแฟรนไชส์อยากให้พี่น้องทำแบบนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เรามีต้นทุนมากกว่าเขาฮัสซันมาไม่มีอะไรเลยนะครับมาอยู่หน้าสันติชนอยู่ที่ตึกจุดแถมใช่ไหมอยู่ที่ตึกจุดแถมแต่ด้วยความที่ว่าเราเห็นตัวอย่างนะของคนที่เขาก็เรียกว่าสร้างประโยชน์คุณูปการให้กับสังคมตั้งแต่สมัยท่านอาจารย์อิสมาอินวิสุทธิปราณี นะครับเราเห็นตัวอย่างดีๆในการที่จะสอนคนฉะนั้นคนที่เริ่มโครงการเนี่ยโครงการมูอัลลัฟของสันติชนเนี่ยนอนกินผลบุญเสือนอนกินนะครับตั้งแต่สมัยท่านอาจารย์อิสมาอินวิสุทธิปราณีอาจารย์วิทยาวิเศษรัตน์ใครแต่ใครหลายๆคนและรวมถึงเนี่ยบังแล้เนี่ยบังแล้นี่สันติชนตั้งแต่รุ่นแรกๆใช่นั่นน่ะคนเนี้ยนะครับคือคนที่หิวน้ําถือกระดาษคําถามให้บังโยให้อาจารย์อิสมาอินวิสุทธิปราณีเนี่ยคนนี้แหละนี่ก็มูอัลลัฟนะบังแล้
เห็นไหมบางละบางนี่บางมารไหนบางมารบางมารมารแต่ว่ามารนะบางมารเนี่ยว่าละพี่ชายเขาเป็นเจ้าอาวาสแต่คือคนนี้คือคนที่ละหมาดกลางนาเนี่ยคนคนเนี้ยละหมาดริมบ่อละหมาดกลางนาอาบน้ำละหมาดจากน้ำในบ่อในบึงเนี่ยคนนี้แหละผมเห็นด้วยสายตาไปทำงานอยู่แถวบ้านผมแถวคลอง11แถวสานะกลางลำในขณะที่คนที่พ่อแม่มันเป็นมุสลิมอ่ะมันไปละหมาดรวมทีเดียวโน่นตอนอิชาห้าเวลาของมันแต่นี่คือคนที่เก็บละหมาดครบถีบไม่ถีบกุรอานถีบจักรยานไม่มีมอเตอร์ไซค์ถีบจักรยานไปเรียนกุรอานโน่นปทุมธานีลำลูกกาคลอง8เราเนี่ยจะหาที่เรียนให้ลูกเราหรือตัวเราเมียเราอ่ะเรายังหาไม่ได้แต่นี่เนี่ยเขาถีบจักรยานจากลำบุรีพวงจริงไหมนี่รักไหมเนี่ยคนเนี้ยรักไหมทำมือที่รักแค่ไหนนี่รอทำมือนี่ต้องนี่มาอย่างนี้เลยเนี่ยใช่ไหมเนี่ยอย่างเงี้ยนี่รอต้องรักเยอะๆต้องรักเยอะๆแต่บางมารอย่าไปรักใครอีกนะแถวนางเงือกนะเลิกเลยแถวนางเงือกเนี่ยได้ข่าวว่าไปมีอะไรแถวนางเงือกงานข้าวยิงแม่นี่รอดนะนี่รอดจะแทงอยู่เนี่ยนะอ้าวนี่คือตัวอย่างกรณีบุคคลซึ่งที่เป็นกรณีตัวอย่างหรือกรณีศึกษาให้กับพวกเราที่เราเนี่ยเป็นมุสลิมมาแต่เดิมเลือดพ่อเลือดแม่ที่เป็นมุสลิมอย่างละครึ่งอยู่ในตัวเราเนี่ยใช่ไหมครับทำให้มันได้เหมือนคนที่ไม่มีเลือดมุสลิมมาในตัวเขาเลยได้ไหมได้ผมเชื่อว่าได้แล้วยิ่งวันนี้เราจะมาฟังเรื่องไหนยาอายุฮัลลาดีนามาอามานูอัลลอฮ์เรียกเราเป็นกรณีพิเศษเมื่อคืนใครไปฟังบรรยายที่นั่นร้านอะไรร้านซูไบด้านะครับไปฟัง ผมคุยกับพี่น้องเรื่องกรณีของบุคคลซึ่งที่ได้รับสิทธิพิเศษเป็นอภิสิทธิชนอภิสิทธิชน7คนนี่คือเอกสิทธิพิเศษที่เขาจะได้ในขณะที่คนอื่นดีแค่ไหนก็แล้วแต่ก็สู้7คนที่เป็นบุคคลพิเศษพวกนี้ไม่ได้เราก็หวังนะครับว่าสิ่งที่เราทำเป็นกิจกรรมพิเศษถึงแม้คนอื่นเขาจะมองว่าเป็นเรื่องหยุมหยิมเรื่องเล็กๆน้อยๆ แค่ไปไลฟ์สดจะได้อะไรสักเท่าไหร่เฮียค่าน้ำมันรถก็ไม่มีให้ไม่บังแล้วนี่ค่าเน็ตเดือนละเท่าไหร่1,200ค่านู่นค่านี่เดือนเหยียบของตัวเองพังมั่งอะไรมั่งเดี๋ยวซื้อใหม่เดี๋ยวซื้อใหม่เดี๋ยวร่วงเดี๋ยวอะไรทำหายลืมมั่งเนี่ย iPad อันใหญ่ๆถือไม่ไหวร่วงปักไปนะมันเป็นค่าใช้จ่ายที่เขาจะต้องซื้อหาอยู่เรื่อยๆงั้นเราถ้าช่วยสนับสนุนกิจกรรมเล็กๆแบบนี้แหละครับพี่น้องครับขออนุญาตยกตัวอย่างนิดนึงก่อนที่จะเข้าสู่เรื่องของเราวันนี้นะครับท่านบิลาลรอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮุรู้จักบิลาลมั้ยบางแล้วว่าดำๆน่ะมีร้านดำกว่านี้เยอะเลยดำจนตัวเขียวฮะอาซันน่ะโชคดีขาวไอ้บังนี่โชคดีขาวแต่มีร้านอัลลอฮ์สอบมาให้เกิดมาในชาติตระกูลที่เป็นไพร่พูดเรื่องไพร่เรื่องถาดมันผมไม่เกี่ยวกันเมืองนะอันนี้เอ๊ะกูเล่ามาพูดเรื่องไพร่เรื่องถาดได้มั้ยมีร้านเกิดมาในชาติตระกูลที่เป็นไพร่นิโกหัวหยิกปากหนาตัวดำเหม็นเขียวขี้เรยิ่งกว่ายูไลบีฟนี่อีกเนี่ยใช่ไหมครับแต่อะไรเอ่ยรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทักบิลาลวันหนึ่งบิลาลบอกฉันหน่อยได้ไหมทำไมฉันจึงได้ยินเสียงฝีเท้าของเธอเดินอยู่ล่วงหน้าฉันอีกในสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายูซุปเอากูให้ทายใครทายเดี๋ยวกูปล่อยก่อนใครตอบถูกได้ปล่อยก่อนวันนี้อ้าวทำไมยูซุปเอ้ยไม่ใช่ยูซุปทำไมบีลานนบีจึงต้องถามบีลานบีลานแกทำอะไรพิเศษได้ไงมีผลงานชิ้นบอแดงอะไรตรงไหนหรือเปล่าทำแล้วเนี่ยเรายังได้ยินเสียงฝีเท้าของเจ้าเดินลุยฉับ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 อยู่ข้างหน้าเราหนุนในสวรรค์ของเรานบียังไม่รู้เลยอ้าวบีลานทำอะไรทำแค่ซุนนะเท่านั้นเองใช่ไหมครับทำแค่ซุนนะที่พวกเรามองว่าไม่ต้องทำก็ได้นั่นแหละแต่บีลานทำด้วยความที่ให้ความสำคัญเป็นพิเศษคนอื่นไม่ทำฉันจะต้องทำ
ใช่ไหมคนอื่นยังไม่ละหมาดซุนนะห์ก็อันนี้ไม่เป็นไรแต่ฉันต้องทำแล้วรักษาจนกระทั่งไม่พลาดทุกครั้งเลยบิลาลจึงบอกว่าผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นเพราะผมทุกครั้งที่อาบน้ำละหมาดเสร็จแล้วเนี่ยผมจะไม่พลาดโอกาสเลยจะต้องละหมาดซุนนะห์สองรอกอัดอย่างน้อยหรือแล้วแต่อัลลอฮ์จะทรงประสงค์ให้ผมละหมาดได้ผมทำมาแบบนี้ไม่เคยขาดเลยนบีจึงบอกโอ้ไม่น่าล่ะฉันเลยได้ยินฝีเท้าของเต้าเดินฉับฉับฉับอยู่ข้างหน้าฉันเนี่ยในสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลางั้นวันและบางแล้ววันนี้อาซานวันนี้ภูมิใจเลยคนอื่นไม่ทำช่างหัวมันเราฟิกไม่ทำช่างหัวมันใครไม่ทำช่างหัวมันเราทำใครเขาจะมองว่ากิ๊บจ้อยใช่ไหมเดินเป็นอะไรมือปืนให้อาจารย์ศึกษาก็ท่ากว่าเป็นซอฮาบะห์รอซูลให้ซอฮาบะห์เนี่ยซอฮาบะห์อาจารย์ศึกษาก็ท่ากว่าไหมขับรถให้อาจารย์เอเนียแล้วมอเตอร์ไซค์คาวาคันนี้มันแล้วย่ออะไรโซนิคพอฝนตกลุยน้ำไม่ได้แล้วแต่ทำเนี่ยบางแล้วทำไปจะทิ้งแล้วอย่าเลิกนี่คือผลงานที่เราจะพิสูจน์ให้ได้ว่าเรานี่มีอุดมการเหมือนใครเหมือนท่านบีลาลงานที่คนอื่นเขาไม่ทำกันนะหรืองานที่คนอื่นเขามองว่าเป็นเรื่องเล็กๆนะฉันจะทำให้เต็มที่เลยแล้วนี่คืองานที่เป็นจิตอาสาไม่เลิกนะไม่เลิกมุฮัมมัดล่ะเลิกไหมครูเลิกก็ไม่เลิกกันนะฮะสี่ทุ่มก็ไม่เลิกเลิกพร้อมครูอย่างนั้นแล้วว่าจะไม่เลิกเลยอัลฮัมดุลิลละห์อ้าววันนี้เรื่องที่เขามอบความไว้วางใจให้คุยนะเรื่อง เมื่ออัลลอฮ์เรียกผู้ศรัทธาอ้าวในที่นี้มีใครไม่ใช่ผู้ศรัทธามีไหมครับถ้าไม่มีออกไปข้างนอกมีไหมครับใครที่ไม่ใช่ผู้ศรัทธาออกไปข้างนอกอ้าวในเมื่อทุกคนเป็นผู้ศรัทธาต่อไปนี้จงตั้งใจฟังนะครับต้องตั้งใจฟังเลยเพราะนี่คือรับสั่งของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราน่ะดูเคยดูปาบุญจินไหมบางเคยดูไหมปาบุญจินฮะอ้าวหนึ่งโต๊ะไอ้หนุ่งโต๊ะนึกว่าไม่ดูปาบุญจินปาบุญจินนะเวลาฮ่องเต้มีรับสั่งลงมาเนี่ยปาบุญจินทำไงนะปาบุญจินมันลงไปคุกเลยใช่ไหมขนาดมันนั่งอยู่บัลลังก์ศาลน่ะยังต้องลงไปนั่งคุกเขารับพระราชทานราชโองการใช่เปล่าจันจงจันเจ้าลงไปกันหมดเลยเพราะอะไรอ่ะเป็นราชโองการมาจากฮ่องเต้อ้าวแล้วอัลกุรอานของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากะลามุลลอฮ์เนี่ยไม่ใช่แค่ราชโองการแต่เป็นอะไรครับเป็นรับสั่ง เป็นคำดำรัสของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ผู้ศรัทธาจะต้องรับฟังด้วยความตั้งอกตั้งใจพร้อมที่จะสนองรับสั่งของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเรียกเขาเป็นกรณีพิเศษอัลลอฮ์เรียกคนอัลกุรอานเรียกตั้งหลายอย่างยาอายูฮันนัสก็เรียกยาบานีอิสรออีลก็เรียกยานั่นมีตั้งหลายอย่างแต่สิ่งที่เราต้องภูมิใจและถือเป็นเกียรติสูงสุดในชีวิตของเราก็คืออัลลอฮ์เรียกเรายาอายูฮัลลาดีนาอามานู โอ้บรรดาผู้มีศรัทธาทั้งหลายเอ๋ยในเมื่อเรารู้ตัวว่าเราเป็นบาปผู้ศรัทธาหน้าที่ของเราต้องสดับรับฟังรับสั่งของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยความสำรวมนะแล้วก็ด้วยความมีสมาธิ ในอัลกุรอานนะครับที่มีอายะที่เริ่มต้นด้วยยาอายุฮัลลาซีนาอามานูเนี่ย90กว่าที่โดยประมาณ90กว่าอายะ แล้วทุกอายะเลยนะครับที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงเรียกขานบ่าวผู้ศรัทธาเนี่ยอัลลอฮ์จะต้องมีคำสั่งให้กระทำประการหนึ่งประการใดหรือคำสั่งให้ละเลิกยุติ ไม่กระทำประการหนึ่งประการใดทุกอายะเลยนะครับและเป็นอายะที่ส่วนมากเลยจะเป็นในเรื่องโครงสร้างหลักของ อัลอิสลามที่เราเรียกว่าเป็นมุขบัญญัติ หลักการสำคัญทั้งหมดเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของอากีดะห์เรื่องของอากีดะห์ก็อยู่ในอายะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงมีรับสั่งเรียกปวงบ่าวผู้ศรัทธาทั้งหมดเลยฉะนั้น ต่อไปนี้นะครับท่านอับดุลลาฮ์อิบนุมัสอูดรอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮุซึ่งเป็นซอฮาบะห์ของท่านรอซูลท่านหนึ่ง ที่เหนื่อยไม่ใช่ซอฮาบะห์เหนื่อยนะผมเหนื่อย มันหายใจไม่อยากจะเข้า
ที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเอ็นดูมากๆหลายครั้งที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดุซอฮาบะห์คนอื่นเพราะเห็นว่าอิบนุมัสอูดเป็นคนธรรมดานะบางทีก็ล้อเลียนอิบนุมัสอูดอะไรแบบนี้นะครับมีอยู่ครั้งหนึ่งท่านอับดุลลาห์อิบนุมัสอูดรอซูล จะแปรงฟันใช้ซิวาคแต่รอซูลไม่มีซิวาคติดตัวมาวันนั้นท่านก็บอกกับท่านอับดุลลาห์อิบนุมัสอูดอิบนุมัสอูดไปเด็ดกิ่งซิวาคมาให้เรากิ่งนึงอิบนุมัสอูดรอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮุก็วิ่งไปที่ต้นซิวาคต้นข่อยนะครับทีนี้ต้นข่อยกลางทะเลทรายนะครับมันก็เวลาเด็ดไปมากๆก็อยู่เฉพาะที่สูงใช่มั้ยครับอยู่สูงเพราะไอ้ที่เตี้ยๆเนี่ยอูฐมันกินแพะมันกินหมดมันก็เหลือเฉพาะไอ้ที่กิ่งสูงๆนะที่สัตว์มันกินไม่ถึงอิบนุมัสอูดรอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮุท่านก็เดินไปพอเดินไปถึงแล้วเอาไม่เหมือนใครสักคนนึงอิบนุมัสอูดอิบนุมัสอูดเนี่ยผอมเป็นหน้าผีรู้จักหน้าผีมั้ยมีแต่กระดูกขาเนี่ยเหมือนกับแขนอะไรเงี้ยนะขาเนี่ยความรีบความเล็กเนี่ยเหมือนกับแขนนี่แหละก็ไปยืนขย่งขย่งเอื้อมจะเอาจะหักกิ่งซีวากมาให้รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพอขย่งยืนปลายเท้าลมพัดพอลมพัดเป็นไงตอนนี้ปลิวตามลมเซยแทดๆๆๆไปซอฮาบะห์ที่ยืนดูอยู่ก็ขำหัวเราะกันหัวเราะอะไรหัวเราะอิบนุมัสอูดหอมจนกระทั่งปลิวตามลมท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดุเลยดุซอฮาบะห์อย่าไปหัวเราะเยาะเขานะอย่าไปเห็นคนพิการขารีบขาแบนอะไรแล้วก็เราไปตำหนิไปหัวเราะเยาะเขาไปซ้ำเติมเขาพวกท่านทั้งหลายรู้เปล่าขาลีบๆของอิบนุมัสอูดนะแต่ความยิ่งใหญ่ของขาเนี่ยเกียรติของขาของอิบนุมัสอูดที่พอเราบอกอยากจะได้ปุ๊บแล้วเขาวิ่งไปให้เราเดี๋ยวนั้นเลยนะนี่คือคนที่มีจิตอาสาเห็นไหมเหมือนที่มุนิดบอกใครทำประโยชน์ใครบำเพ็ญประโยชน์ให้คนอื่นได้รีบทำมันิสตตออามิงกุมไอยันฟะอะคอฮุฟัลยัฟอันหรือฟัลยัมฟะใครที่รู้ตัวว่าตัวเองพอจะทำประโยชน์ให้ใครได้ต้องรีบทำรอซูลสอนให้เรามีจิตอาสา อิบนุมัสอูดพอรอซูลบอกอยากได้แล้ววิ่งแซงซอฮาบะห์คนอื่นไปเลยไปขย่งเอื้อมจะเอาให้ถึงพอไม่ถึงพอลมพัดเป็นไงเซแทะ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 ปิวตามลมไปซอฮาบะห์ทำรอซูลบอกขารีบแบบนี้นะแต่สำหรับอัลลอฮ์แล้วมันใหญ่กว่าอูฮุดข้างหลังนี่อีกเป็นไงครับคนนี่บางแล้วเนี่ยตัวแค่นี้กระเป๋ากล้องอันเบอร์เวลายกขึ้นเป็นไงฮะต้องย่อต้องนู่นต้องนี่แล้วอาจจะขับอัลลอฮ์ตัวแค่นี้อยู่กระเป๋าซะเบอร์เลยแต่อะไรแต่สิ่งที่เป็นเกียรติเป็นความภูมิใจที่อัลลอฮ์มีกับคนคนนี้อาจจะมีเยอะกว่าอะไรเยอะกว่าสิ่งที่เราไม่คาดคิดนบีบอกขาของอิบนุมัสอูดสำหรับอัลลอฮ์แล้วมันใหญ่กว่าภูเขาอูฮุดอีกนะฉะนั้นเนี่ยอิบนุมัสอูดคนนี้นะครับอธิบายเรื่องนี้ให้กับพวกเราฟังอิบนุมัสอูดบอกว่าทุกครั้งที่พวกทั้งหลายอ่านมาเจออายะห์กุรอานหรือได้ยินอายะห์กุรอานที่เริ่มต้นด้วยยาอัยยูฮัลละซีนาอามานูจำไว้เลยอิบนุมัสอูดบอกว่าฟะอะอิรฮาซัมอากะเจ้าต้องเงี่ยหูฟังเลยไม่ใช่ฟังเฉยๆนะต้องเงี่ยหูตั้งใจฟังเลยให้เงี่ยหูตั้งใจฟังสดับรับฟังให้ดีนะครับทำไมอ่ะ เพราะอายะทุกอายะที่เริ่มต้นด้วยยาอัยยูฮัลละซีนาอามะนูที่อัลลอฮ์ทรงเรียกเราเนี่ยว่าเป็นบรรดาผู้ศรัทธานี่แสดงว่าอัลลอฮ์ตั้งใจเรียกเป็นกรณีพิเศษในขณะที่ปวงบ่าวของพระองค์นี่ทั้งโลกเนี่ยปวงบ่าวมักลูกทั้งหมดในบ่าวของพระองค์ทั้งหมดเลยแต่อัลลอฮ์ทรงสงวนไว้ว่าครั้งนี้เราขอเรียกเฉพาะใครเฉพาะผู้ศรัทธาเรียกเฉพาะอามานูผู้มีศรัทธาเท่านั้นฉะนั้นพอเรารู้ตัวเนี่ยอัลลอฮ์ทรงอะไรครับทรงตั้งใจที่จะเรียกเราก็ยิ่งต้องสนใจในรับสั่งของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอิบนุมัสอูดให้เหตุผลว่าทำไมถึงต้องตั้งใจฟังทุกครั้งที่ได้ยินยาอัยยุลละซีนาอามานูเพราะมีอะไรครับเพราะหลังจากอามานูแล้วจะเป็นฟะคอยรุนยุมารูบีฮีต้องมีเรื่องดีที่เป็นบุญเป็นกุศลใช้ให้เราทำเป็นเรื่องที่เป็นบุญเป็นอะไรเป็นกุศลเป็นความดีเนี่ยใช้ให้เราทำเอาชัรุนยุนฮาอันฮุหรือไม่เช่นนั้นก็ต้องเป็นเรื่องบาปเรื่องไม่ดีเรื่องอกุศลที่อัลลอฮ์สั่งให้เราเลิกทำหยุดทำ
งั้นพี่น้องลองไปเปิดดูนะครับดูอัลกุรอานฉบับให้ความหมายเป็นภาษาไทยนะครับทุกอายะเลยพี่น้องสามารถไปตรวจสอบดูได้เลยนะครับที่อิบนุมัสอูดพูดไว้เนี่ยตรงเป๊ะเลยไม่ว่าจะอายะไหนก็แล้วแต่พออามานูเสร็จปุ๊บเป็นไงครับจงทำความดีประการนั้นๆๆอัลเลาะห์จะระบุเป็นรายการที่ใช้ให้เราทำซึ่งมีทั้งใช้แบบเข้มงวดก็คือวาญิบต้องทำหรือใช้แบบแนะเรียกแนะนำก็คือสิ่งที่เป็นมุสฮับหรือมันดูบส่งเสริมให้เราทำหรือถ้าเป็นคำห้ามข้อห้ามก็จะเป็นห้ามแบบเข้มงวดเลยที่เขาเรียกว่าฮารอมหรือไม่เช่นนั้นถ้าไม่เข้มงวดมากก็เป็นการปรามที่เราเรียกว่าเป็นมักรูห์นี่มี2 อย่างใช้ให้เราทำความดีหรือแนะนำให้เราทำความดีชวนให้เราทำความดีหรือไม่เช่นนั้นก็ห้ามเราไม่ให้ทำสิ่งที่เป็นความชั่วช้าสามานทั้งหลายนะสิ่งที่เป็นบาปฮารอมทั้งหลายหรือไม่เช่นนั้นก็ปรามเราไม่ให้ทำในสิ่งที่เกือบจะบาปทั้งหลายมักรูห์ทั้งหลายฉะนั้นหน้าที่ของพวกเราก็คือต้องสนองรับสั่งของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับแต่นี้เวลาเราเจอยาอัยยุฮัลลาซีนะอามานูเนี่ยพี่น้องต้องสนใจเพราะมันจะเป็นในเรื่องของสิ่งที่เป็นอะห์กามเป็นหลักการศาสนาที่จะมีผลบังคับใช้โดยตรงเลยนะที่ผมบอกว่าโดยตรงก็เพราะส่วนมากจะเป็นฮุกมตักลีฟีนะเป็นฮุกมตักลีฟีเป็นฮุกมที่เขาเรียกว่ามีผลบังคับใช้กับเราโดยตรงถึงแม้บางเรื่องนะครับในบางประเด็นรายละเอียดจะถูกจัดอยู่ในหมวดของมุบาห์ก็ตามนะเช่นใช้ให้เรากินดื่มเนี่ยกูรูเนี่ยจงกินจงดื่มทั้งๆที่การกินการดื่มเนี่ยโดยปกติมีฮุกมเป็นมุบาห์เชิญกินเชิญดื่มตามอัธยาศัยแต่ในบางมิติในบางวาระในบางสถานการณ์เนี่ยนะครับการกินการอยู่ของเราเนี่ยมันไปคาบเกี่ยวหรือไปมีผลผูกพันกับข้อบัญญัติบางอย่างที่เป็นวาญิบและข้อบัญญัติบางอย่างที่เป็นฮารอมใช่ไหมครับทั้งที่เรื่องกินเรื่องดื่มโดยปกติพื้นฐานแล้วตามอัธยาศัยจะกินหรือไม่กินก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าการกินของเราไปกินของฮารอมมันจะกลายเป็นอยู่ในหมวดอะไรละหมวดฮารอมหมวดบาปใช่ไหมครับแต่เราไปกินของถูกของฮาลาลจากที่เป็นเรื่องปกติมันจะกลายมาเป็นเรื่องของผลบุญเรื่องของภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบของเราฉะนั้นในเรื่องพวกนี้ถ้าเป็นอามานูเนี่ยส่วนมากที่อยู่ในรายละเอียดของอายะห์หลังจากนี้จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอะห์กามทั้งหมดเลยตอนนี้ยาอัลลาดีนะอามานูเนี่ยนะครับวันนี้จริงๆแล้วเมื่อกี้ผมอาบนั่งละหมาดเหงนขึ้นไปดูเนี่ยโอ้โหจันทร์เต็มดวงเลยเพราะอะไรอ่ะวันนี้กี่ค่ำ14ค่ำพรุ่งนี้15ค่ำเดือน12เนี่ยฮะถ้าขึ้นให้ติดต่อได้เลยมั้งนะมาก่อนเคยรำวงกันไหมครับบางมานนะเราเตาบ้าแล้วใช่ไหมภาษันเตาบ้ายังเตาบ้ากันหมดแล้วนะอันนี้ไม่ได้มาชี้พงให้กระรอกนะโดยปกติสมัยก่อนนี่พอวันเพ็ญวันจันทร์เดือน12เอ้ยมันจะวันจันทร์เดือน12คือว่าวันเพ็ญเดือน12ก็จะเป็นวันลอยกระทงใช่ไหมครับวันนี้มีพี่น้องมุสลิมจากภาคใต้ท่านหนึ่งนะครับโทรมาสอบถามผมโทรมา2ครั้ง3ครั้งผมก็ยังไม่ได้รับเพราะติดคาบอยู่แล้วก็ไปดูเด็กเรื่องจัดห้องสอบนะครับก็เขาก็โทรเข้าเบอร์ของโรงเรียนเลยครับโทรเบอร์ส่วนตัวไม่ได้รับนะโทรเข้าโรงเรียนพี่น้องนะครับสอบถามเป็นข้าราชการครูเป็นข้าราชการครูนะครับบอกว่าที่ครูเนี่ยมีคำสั่งผู้บริหารมีคำสั่งผู้บังคับบัญชามีคำสั่งให้ครูนะครับจับกลุ่มนะครับทำงานเขาเรียกงานฝ่ายวัฒนธรรมส่งเสริมวัฒนธรรมโดยให้ครูนะครับทั้งมุสลิมและไม่ใช่มุสลิมเนี่ยเขาเรียกอะไรทำกระทงขึ้นมาแล้วก็เนี่ยวันพรุ่งนี้เขาจะไปประกวดกระทงกันนะประกวดกระทงเป็นกลุ่มๆตอนนี้ครูที่เป็นมุสลิมเนี่ยก็เหมือนกับว่าไม่สะดวกไม่สบายใจที่จะไปร่วมกิจกรรมในการทำกระทงถึงแม้จะทำไปประกวดไม่ได้ทำไปลอยบูชาอะไรก็แล้วแต่ก็ไม่กล้าจะทำแต่ปรากฏว่ามันมีทั้งครูที่เห็นด้วยว่าทำได้และครูอีกส่วนหนึ่งก็ทำไม่ได้ก็เขาก็เขาเรียกว่าอภิปรายกันอย่างกว้างขวางเลยนะคณะครูว่านะอภิปรายคนนั้นว่าได้คนนี้ว่าไม่ได้ในที่สุดก็มีคนหนึ่งอาสาเดี๋ยวจะโทรไปถามองค์กรหลักๆของมุสลิมในประเทศไทยโทรมาถามที่องค์กรหลักนะครับอาจารย์ผู้ใหญ่ท่านหนึ่งในองค์กรหลักบอกว่าทำได้ไม่เป็นไรหรอก
ทำได้ไม่เป็นไรหรอกเพราะเราไม่ได้มีเจตนาตามทำเพื่อไปลอยแต่เรามีเจตนาทำเพื่ออะไรครับเพื่อให้เป็นกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการอย่างหนึ่งและมันจะมีผลต่อการเขาให้แต้มในการที่จะพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนปลายปีด้วยเขาบอกทำได้ขอให้เราเนียดให้ดีก่อนแล้วกันพี่น้องฟังแล้วเป็นไงอ่ะนี่นี่ผู้อาวุโสในองค์กรสูงสุดของเราต่อไปแบบนั้นว่าทำได้ไม่มีปัญหาเขาก็ไม่สบายใจเพราะเขาฟังอาจารย์ฟาริดเขาดูจากใน YouTube อาจารย์ฟาริดบอกทำไม่ได้พอโทรไปตรงองค์กรเนี่ยเพราะเขาหวังว่าจะได้รับคำตอบและเอาคำตอบนี้มาชี้แจงกับผู้บังคับบัญชานี่องค์กรหลักของเราอ่ะตอบว่าไม่ได้นะเขาจะได้อนุญาตว่าเอางั้นครูอาจารย์ที่เป็นมุสลิมไม่ต้องทำนะเดี๋ยวให้ไปทำกิจกรรมอื่นแทนก็กลายเป็นว่าคำตอบของเขาถ้าเอาไปตอบกับผู้บังคับบัญชาเป็นไงต้องทำเลยเพราะว่าสามารถทำได้แต่ให้เราเนียนให้ดีนะเพราะเราทำแค่ประกวดเราทำแค่ร่วมกิจกรรมเราไม่ได้ทำไปลอยไปอะไรเป็นบูชาอะไรใช่ไหมครับเขาก็ไม่สบายใจโทรมาถามที่ช่องทีวีอีกช่องนึงช่องทีวีก็ตอนที่แรกก็ไม่น่าจะได้สาว่าจะไม่ได้ต่อไปแบบนี้ก่อนพอครูท่านนี้ก็เล่าให้ฟังว่าหนูก็เห็นกันเหมือนอาจารย์แหละว่าไม่น่าจะได้แต่ที่องค์กรหลักนะเขาตอบว่าได้อาจารย์ในช่องถอยอีกแล้วอ๋อเนียดอย่างนั้นแหละอ๋อพอเนียดอย่างนั้นก็ไม่น่าจะมีปัญหาถอยรอโซนไม่ใช่ถอยก็คือเขาแบ่งรับแบ่งสู้นะเราก็เข้าใจนะเข้าใจว่าเวลามีอะไรมีคำตอบของนักวิชาการอีกซีกหนึ่งมาแย้งมาอะไรเนี่ยนะถ้าเราไม่ยืนจริงๆนะมันก็จะอะไรมันก็จะถอยแหละเอ้ยเผื่อมันคนนู้นเขาจะตอบถูกหรือเปล่าเราก็ตอบเผื่อเอาไว้ก่อนเอ้ยถ้าเผื่อของเราผิดใช่ไหมเผื่อของเราไม่ใช่จะได้ไม่ไปแย้งกับเขาไม่ไปชนกับเขาอะไรมันก็กลายเขาก็โทรมาถามผมอีกคนนึงผมก็เขาก็ไม่ได้ไลน์ฟังเราว่าใครเป็นคนตอบอะไรยังไงเขาจะเล่าว่ามีคนที่นั่นตอบอย่างนี้คนที่นั่นตอบอย่างนี้ เขาก็โทรมาถามผมก็บอกว่าจะให้ผมตอบตรงๆใช่ไหมแต่ผมตอบตรงๆคือทำไม่ได้เลยเขาบอกอาจารย์สอนอยู่กับอาจารย์ฟาริดใช่ไหมผมบอกใช่ครับผมสอนกับอาจารย์ฟาริดไม่น่าอาจารย์ตอบตรงกับอาจารย์ฟาริดตกลงแล้วเราตอบตรงกันกับอาจารย์ฟาริดพี่น้องว่าได้ไหมถึงแม้เราจะไม่มีเจตนาเอาไปบูชาอะไรไปลอยเคารพอะไรสักอย่างนึงเจตนาคือทำเพื่อประกวดเฉยๆบังจุไลบีบฮะบังว่าได้ไหมไม่ต้องจบไคโรครับเนี่ยตอนนี้ฝนตกหนักบังมัดไม่ได้เตาฟิกก็ไม่ได้รอมฎอนได้ไหมไม่ได้ยูซุปไม่ได้บังวูดฮะดูก่อนเหมือนยูไลบิ พี่น้องส่วนใหญ่ว่าได้หรือไม่ได้สมมติว่าเอา50-50ได้มั่งไม่ได้มั่งพี่น้องลองเทียบกับกรณีอื่นๆดูสมมติผมบอกนะอ้าวพวกเราเดี๋ยวช่วยกันแกะเทียนพรรษาหน่อยเอาไปประกวดไปแข่งประกวดเทียนพรรษาได้ไหมครับฮะไม่ได้เราประกวดนะไม่ได้ทำอย่างอื่นเราไม่ได้ไปแห่ไปอะไรกับเขาไม่ได้ไปตั้งไม่ได้ไปถวายไปเกณฑ์อะไรกับใครก็นะได้ไหมครับไม่ได้เอางี้ได้ไหมเอางี้ดีกว่าเรามาแข่งกันออกแบบศาลพระภูมิเอาให้มันเด่นหน่อยได้มั้ยฮัสซันก็บอกผมก็เรียนสถาปนิกมาผมก็เอามาแข่งกันฮะเราแข่งกันเฉยๆเราไม่ได้เอาอะไรมาตั้งมาวางอะไรฮะได้มั้ยไม่ได้ทำไมอ่ะเพราะสิ่งที่เป็นผลงานของเราน่ะผลงานของเราที่เราทำน่ะเราเองอาจจะไม่เราบอกเราไม่เกี่ยวข้องอะไรเราแค่ทำเสร็จแล้วเราก็เลิกแต่คนเขาอาจจะเอาผลงานของเราเนี่ยสมมติเราประกวดชนะขึ้นมากระทงเราชนะขึ้นมาเขาเอากระทงที่เป็นผลงานของเรานี่ไปแสดงใช่ไหมครับไปแสดงทำยังไงอ่ะโอ้โหครูฮัสซันได้รางวัลที่หนึ่งเป็นไงครูฮัสซันความด่างพร้อยเกิดขึ้นกับความเป็นมุสลิมของเราแล้วกลายเป็นมุสลิมเราไปออกแบบให้เขาใช่ไหมครับ
หรือครูฮาซันเนี่ยปรากฏว่าออกแบบศาลพระภูมิเสร็จแล้วโอ้โหสวยมากเลยคนเอาไปทำแบบทีนี้เป็นไงครับโอ้โหไปตรงไหนก็อันนี้แบบของครูฮาซันอันนี้ก็แบบของครูฮาซันนี่ทั้งๆที่เราไม่ได้มีเจตนาอะไรเลยใช่ป่ะเจตนาก็คือเพื่อที่จะประกวดเฉยๆแต่คนอื่นเขาเอาผลงานของเราไปเผยแพร่ต่อมันจึงกลายเป็นขยายสิ่งที่เป็นสิ่งที่เป็นปรปักษ์กับหลักการศาสนาของพวกเราฉะนั้นเราจะยุ่งทั้งโดยตรงและก็โดยอ้อมไม่ได้มีนักเรียนคนหนึ่งมาถามผมว่าเนี่ยเขาไปขายของที่อะไรเนี่ยถนนลำไส้เนี่ยนะครับเรียกถนนอะไรนะถนนคนเดินเขาไปขายเขาไปจองอะไรไว้เรียบร้อยหมดแล้วแล้วเขาก็ขายมาแล้วด้วยตอนนี้วันพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้เขาอะไรเขามีลอยกระทงกันตรงนั้นเขามีลอยกระทงเขาก็จัดอะไรนะกิจกรรมลอยกระทงตรงนั้นถึงแม้ว่าวันนี้เขาจะรณรงค์ไม่ลอยกระทงปี63นะเขาจะไม่ลอยกระทงกันเขาจะลอยอะไรนะลอยออนไลน์ใช่ไหมเขาจะไปลอยออนไลน์อะไรกันนะแต่เขาจะงดแต่ว่าหลายสถานที่ก็ยังจัดให้มีการลอยกระทงอยู่อ้าวนักเรียนก็ถามมาว่าอาจารย์ผมไปจองบูธจองอะไรไม่เรียบร้อยแล้วพรุ่งนี้ผมจะไปขายของตามปกติของผมได้ไหมพี่น้องเขาเคยขายสัปดาห์ที่แล้วก็ขายมา3วันแล้วแล้ววันพรุ่งนี้เขาก็จะไปขายเหมือนเดิมของเขาแต่ตรงนั้นเขามีกิจกรรมลอยกระทงด้วยความรู้ของพี่น้องเนี่ยด้วยสัญชาตญาณอันบริสุทธิ์ไม่ได้มีผลประโยชน์อะไรเกี่ยวข้องพี่น้องลองวิเคราะห์สิครับว่าน่าจะได้หรือไม่ได้ยังไงนะครับยกมือดีกว่าเราประชาธิปไตยตอนนี้แต่จะทำกี่นิ้วนะจะทำนิ้วยกมือเฉยๆเดี๋ยวมีเรื่องเดี๋ยวทัวร์ลงอีกใครว่าได้ลองยกมือสิครับลองแสดงใครว่าได้1 2 3 4 5 6 6 7คน7คนนี่มาชาอัลลอฮ์ยูไลบิบบอกได้8 คน9คน10คน10คนแล้วข้างหลังนู่นตรงหม้อก๋วยเตี๋ยวอีกคนหนึ่ง11คนใครว่าไม่ได้ครับใครว่าไม่ได้ฮะโอ้ย90กว่าคนไม่ได้90กว่าถ้าเราดูตามประชาธิปไตยแพ้แล้ว11คน12คนนี่แพ้แล้วแต่แพ้ชนะในหลักการศาสนาเขาดูตรงไหนถูกหรือผิดนี่ดูที่ไหนดูที่หลักการดูที่ตัวบทหลักฐานขายของนี่มีหุกกลมเป็นอะไรครับขายของเนี่ยหมู่บ้านเต็มที่เลยหมู่บ้านอนุญาตให้ไปขายถ้าเนียดดีขายจะได้เอารายได้มาสมมติเอามาทำบัลเล่รายได้ไปช่วยกำพร้ารายได้ไปช่วยแม่ไม้อันนี้การขายตรงนี้กลายเป็นอะไรเป็นผลบุญเป็นความดีเนื่องจากสบับภายนอกใช่ไหมครับมายกให้เปลี่ยนจากสถานะมูบ้ามาเป็นซุนนะเป็นผลบุญเป็นกุรุบาเป็นอะไรก็แล้วแต่เป็นปออาเป็นกุรุบาไปอันนี้คือหุกกลมเบื้องต้นเลยใช่ป่ะมีหุกกลมเป็นเพียงแค่มูบ้าเป็นแค่มูบ้าผมยกผมให้อะไรให้เป็นซุนนะเลยการขายของพวกนี้ที่ลำไส้เนี่ยเป็นซุนนะให้ไปขายสมมตินะยกผลประโยชน์ให้เป็นซุนนะให้ไปขายพวกนี้ถ้าใครไปขายได้ผลบุญสมมตินะเนียดแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปขายจะเอาอะไรได้มาทำก๋วยเตี๋ยวเลี้ยงงานบรรยายครั้งต่อไปสมมติอันนี้ผมไม่ได้ว่าคนที่นี่นะสมมตินะสมมติเฉยๆเปลี่ยนมาหุกกลมจากมูบ้ามาเป็นอะไรละซุนนะ พี่น้องลองดูนะคนที่นะซัรบางยูไลบีบรู้จักนะซัรไหมครับรู้จักไหมนะซัรแปลว่าการบนบานการบนบานหุกกลมของการบนบานเนี่ยเป็นมักรูห์ไม่สมควรกระทำแต่ถ้าบนบานสัญญารับปากอะไรกับอัลลอฮ์แล้วว่าจะทำหุกกลมของมันจะกลายมาเป็นวาญิบทันทีไม่ทำบาปหุกกลมจะกลายเป็นอะไรครับวาญิบทันทีเลยเชือดแกะเนี่ยผมจำเป็นต้องเชือดไหมไม่จำเป็นแต่ถ้าผมรับปากกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าถ้าผมประสบความสำเร็จหรือสมหวังในเรื่องหนึ่งเรื่องใด
ลูกผมหายป่วยลูกผมอย่างนั้นอย่างนี้อะไรก็แล้วแต่ผมจะเชือดแกะหนึ่งตัวการเชือดแกะกลายเป็นอะไรล่ะวาญิบถ้าไม่เชือดบาปไม่เชือดบาปใช่ไหมครับฉะนั้นฮุกกลมต่างกันไหมระหว่างซุนนะกับฮุกกลมวาญิบเนี่ยต่างกันไหมต่างแล้วพี่น้องลองมาดูฮะดีษของรอซูลซึ่งเป็นฮะดีษที่ซอฮีฮ์เป็นกรณีศึกษาเพื่อที่เราจะได้คำตอบว่าเราจะตัดสินใจในฮุกกลมแบบนี้อย่างไรอันนี้คือวิธีคิดตามหลักการของศาสนาครั้งหนึ่งชายคนหนึ่งมาหาท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วเขาก็มาเล่าปรึกษากับท่านรอซูลุลลอฮ์เขาเครียดเหมือนกับเรานี่แหละเขานาซัตเอาไว้นาซัตไว้นาซัรอไอยันฮารออีบิลันบิบูวะนะเขานาซัตเขาบนบานรับปากสัญญากับอัลลอฮ์ไว้ว่าเขาจะเชือดอูฐตัวหนึ่งที่ตำบลบัวนะฮุกกลมของชายคนนี้การแก้นาซัรรักษาคำพูดมีฮุกกลมเป็นวาญิบไม่เชือดบาปแต่นี่เขาสงสัยจะเชือดได้หรือเปล่าจะไปเชือดได้หรือเปล่าที่บัวนะที่ตำบล นั้นนะใช่ไหมครับก็ไปปรึกษากับใครปรึกษากับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรอซูลครับผมพูดเอาไว้รับปากเอาไว้กับอัลเลาะห์ว่าผมจะเชือดอูฐตัวนึงที่บัวนะแต่ผมยังไม่กล้าไปเชือดก็เลยมาปรึกษาท่านก่อนว่าผมจะตัดสินใจไปเชือดดีหรือไม่เชือดดีรอซูลตอบยังรอซูลยังไม่ตอบรอซูลสอบถามก่อนรอซูลถามก่อนฮัลฟีฮาวะซานุนมินอาวซานิลญาฮิลียะติตุอ์บัดฮัลฟีฮาอีดุนมินอัยาดิฮิมรอซูลถามแค่2คําถามเท่านั้นเองนะครับแล้วรอซูลทําให้ชายคนนี้รู้คําตอบได้ด้วยตัวเองเลยอ้าวรอซูลถามฮัลฟีฮาไอดุนมินอัยาดิฮิมเราถามเจ้าก่อนนะว่าตรงที่เจ้านารัดไว้ว่าจะไปเชือดซึ่งการเชือดในวาญิบต้องไปเชือดแต่ตรงที่จะไปเชือดเนี่ยฟีฮาไอดุนไอดแปลว่าหรือจะอีดไหมบางรอซูลแปลว่าไอดแปลว่า วาระหรือเทศกาลสำคัญตรงที่เจ้าพูดว่าจะไปเชือดตรงบูวานะเนี่ยตรงนั้นนะเป็นสถานที่จัดงานสำคัญตามวาระตามเทศกาลสำคัญในศาสนาเขาบ้างหรือเปล่าเป็นอีดของเขาที่พอถึงเวลาวันเพ็ญเดือน12แล้วเขาจะมาลอยกันหรือเปล่าเขากำหนดให้จัดตรงนั้นหรือเปล่าถ้ามีจัดไปได้ไหมไปได้ไหมรอซูลยังไม่ได้บอกรอซูลถามเฉยๆรอซูลถามมีไหมจะตอบก่อนว่ามีไหมชายคนนั้นบอกไม่มีโอ้ไม่มีโอเคถามอีกนิดหนึ่งต่ออีกนิดหนึ่งฮัลฟีฮาวะซานุนมินอัลซานิญาฮิลียะติตุอบัดตรงที่เราจะไปตรงนั้นน่ะเป็นสถานที่ที่เขามีรูปสักการะรูปจำลองอะไรเอาไว้เพื่อกราบไหว้บูชากันบ้างหรือเปล่าเป็นที่ประดิษฐานของรูปเคารพรูปสักการะอะไรไหมมีไหม ไม่มีชายคนนั้นบอกไม่มีครับรอซูลบอกถ้าไม่มีอะไรสักอย่างนึงนะเอาฟีบินัซริกางั้นเจ้าไปเชือดกุรบันแก้บนตรงนั้นเลยอ้าวแล้วพี่น้องจะสรุปว่ายังไงจากคำตอบของรอซูลที่แนะนำกับชายคนนี้ไปถ้าสถานที่นั้นเป็นสถานที่ที่ประดิษฐานสิ่งเคารพบูชาสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากอัลลอฮ์เราไปทำอะไรไม่ได้เลยตรงนั้นขนาดสิ่งที่เป็นวาญิบรอซูลยังห้ามไม่ให้ไปเลยใช่ไหมครับของที่เป็นวาญิบรอซูลบอกอย่าไปอ้าวตรงนั้นไม่มีที่ประดิษฐานไม่มีรูปเทวรูปไม่มีอะไรสักอย่างนึงที่โล่งๆเลยแต่ตรงนั้นพอถึงเวลาปุ๊บเขาจะไปทำพิธีทางศาสนาของเขากันรอซูลบอกถ้ามีไปได้ไหมไปไม่ได้อ้าวแล้วที่ตรงนี้ที่ตรงที่เขาจะทำอะไรกันเนี่ยที่เขาจะลอยจะอะไรเนี่ยเขาลอยกันที่ไหนถ้าเขาลอยกันตรงนั้นเราไปได้ไหมไม่ได้สมมติเราไม่ได้มีเจตนาอะไรเลยไม่ได้มีเจตนาอะไรเลยเราไปขายของของเราจริงๆเนี่ยสมมติฮัสซันไปขายครูเดินไปเจอฮัสซันอ้าวฮัสซันมาเสร็จกูละคลิปหลุดไปแล้วฮัสซันโผล่หน้าอยู่ในอะไรครับในงานลอยกระทง ในงานลอยกระทงนี่คือสิ่งที่เสื่อมเสียและทำลายศักดิ์ศรีความเป็นมุสลิมโดยที่ไม่มีใครทำลายเราเลยใครเป็นคนทำเราเป็นคนทำฉะนั้นนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงให้คำตอบนะไอ้ของที่บางคนเขาว่าไปได้บางคนเขาว่าไปไม่ได้สมมตินะเราไม่รู้กลมอะไรเลยสมมติเรายังไม่รู้กลมเรายังไม่รู้หะดีษบทเนี้ยถามคนนี้บอกได้ถามอาจารย์คนนี้บอกไม่ได้เอาไงด้วยปวดกระบาลแล้วของที่บางคนว่าได้บางคนว่าไม่ได้บางหมานเขาเรียกอะไรนะฮะอีกคนหนึ่งบอกฮาลาลอีกคนบอกฮารอมอีกคนหนึ่งบอกกินได้อีกคนบอกกินไม่ได้เขาเรียกอะไร
ชุบะฮัตยังหาคำตอบไม่ได้ยังกำกึ่งๆอยู่จะได้หรือไม่ได้สมมุติน่ะเราอยู่ในจุดนี้กำกึ่งอยู่จะเอายังไงดีว่าลังเลอยู่ไอ้นั่นก็สาว่าจะได้ไอ้คนนี้บอกสาว่าจะไม่ได้เรางงใช่มั้ยทำไงอ่ะนบีบอกยังไงเวลารอซูลแนะนำฮะบางเสื้อเขียวบางอยู่ไลบิบนบีของเราแนะนำยังไงอัลฮาลาลุบัยนุนของที่มันฮาลาลมันถูกชัดๆน่ะมันมีอยู่แล้วเอาซะไอ้ของไหนที่มันผิดมันฮารอมชัดๆอยู่แล้วไม่ต้องไปยุ่งไอ้ของที่มันอะไรจะว่าใช่ก็ไม่ใช่จะว่าฮาลาลก็ไม่ฮาลาลจะว่าฮารอมพูดไม่ออกไม่เต็มปากทำยังไงดีตะวัรวะต้องแสดงความเคร่งครัดเพื่อไม่ให้เสื่อมเสียแต่ศักดิ์ศรีกับความเป็นมุสลิมของเรารอซูลจึงบอกว่าให้พวกหลายระวังเรื่องชุบะฮะให้ดีเลยไบนะฮูมาอุมูรุนมุชตะบิฮาตระหว่างของที่บางคนบอกฮาลาลบางคนบอกไม่ฮาลาลเนี่ยมันเป็นเรื่องที่กำกึ่งจะใช่ยังไม่ใช่เอาไม่มองไม่ออกเราเนี่ยสำหรับเราเนี่ยกลุ่มเราเนี่ยชุบะฮะแล้วทำยังไงอ่ะรอซูลบอกว่าให้ระวังให้เลี่ยงเรื่องที่เป็นชุบะฮะซะมานิตตะบะกะชุบะฮะใครที่ระวังไม่ไปข้องเกี่ยวข้องแวะทั้งโดยตรงและโดยอ้อมกับของที่เป็นชุบะฮะฟากอดิสตับรออาลีไอรุดีฮีวาลีดีนีนั่นเท่ากับเขารักษาไม่ให้ศักดิ์ศรีความเป็นมุสลิมของเขาศาสนาของเขาต้องด่างพร้อยและมีมลทินทั้งที่เรานี่ไม่ได้ไปทำเลยเราไปขายของของเรานี่แหละสมมติว่าเราไม่พูดถึงเรื่องลำไส้แล้วพูดเรื่องอื่นบ้างเอาที่ดังๆที่เขาที่มุสลิมเราชอบไปเนี่ยมีที่ไหนบ้างฮะบางมานฮะที่ไหนนะโสธรเอาสุนทรก็แล้วกันสุนทรไม่เกี่ยวกับสินทรอันนี้ไม่วัดสินทรวัดสุนทรวัดสุนทรมุสลิมเราไปขายอาหารฮาลาลเพื่อให้เป็นทางเลือกสำหรับคนที่ไปเที่ยวงานใช่ไหมจะได้มีฮาลาลกินอย่างนั้นไปไม่ต้องอะไรมากนะครับพี่น้องเราไปดูนั่งรถจากคู่ขวาไปซ้ายมือมีวัดอะไรตรงเนี้ยฮะน้ำจิ้มรสเด็ดร้านปลาหมึกย่างของใครสุไบดาปลาหมึกย่างข้าวโพดต้มมีไม่ร้านข้าวโพดต้มอะไรผัดไทยฮาลาลฮาลาลทั้งหมดเลยกลัวคนไปงานวัดไม่มีฮาลาลกินเหรอฮะเราถึงต้องไปบริการถึงที่เลยนะผมเคยเจอเคสหนึ่งพี่น้องอันนี้นี่อามานูต้องหนักแน่นสมมุติชื่ออะไรดีอัลฮัสันกันแล้วกันครูฮัสันครูฮัสันบังวุฒสมมุติบังวุฒครูฮัสันเนี่ยเขาได้ข้อมูลเร็วเขามีพวกเขาไปจองบูธที่วัดแห่งหนึ่งเอาไว้งาน7วัน7คืน9วัน9คืนครูฮัสันไปได้บูธมาแล้วเงียบเลยไม่มาบอกบังวุฒทุกวันนี้ทะเลาะกันแล้วไม่มองหน้ากันเลยเพราะอะไรอ่ะซานมึงไปได้บูธมึงรู้ข่าวมึงไม่มาบอกกูเลยนะบูธที่ไหนบูธที่วัดน่ะเคืองมากเลยครับไปได้บูธไปจองบูธแล้วไม่ยอมมาบอกเราเธอเป็นงานอย่าตีมงานอะไรยังไงชั่วหน่อยนะได้ไปได้บูธงานมรดกได้บูธผ้ามาไม่มาบอกเลยเก็บเงียบเลยอย่างนี้ก็น่าโกรธหน่อยนี่หนุนเข้าไปได้บูธงานสินธรงานสุนทรเลยนะนั่นน่ะแหละแล้วก็ไม่มาบอกโกรธครับย่อมึงไปได้บูธมามึงไม่มาบอกกูเลยนะแล้วก็ไม่พูดไม่อะไรกันเลยเคืองกันเลยพี่น้องว่าถูกไหมในแบบนี้ฮะไม่ถูกฉะนั้นเนี่ยพรุ่งนี้ผมเชื่อว่าพวกเราเนี่ยอามาโนแต่ลูกเราหลานเราเนี่ยเราอยู่บ้านพรุ่งนี้เราไปฟังบรรยายที่นั่นอาจารย์ฟาริดไปที่นี่เราตามกันไปเป็นกลุ่มเลยเห็นไหมครับเยอะเลยแต่ลูกเราไม่ได้ไปด้วยเฝ้าบ้านให้มะนะอยู่บ้านนะอย่าไปไหนนะมะไปบรรยายเดี๋ยว4ทุ่มครึ่งกลับแล้วพอกลับมาไม่มีลูกที่บ้านลูกเราไปอยู่ไหนพรุ่งนี้ฮะไปดูพลุไปดูได้ไม่พลุอ่ะฮะไปดูแสงเสียงไปดูความตื่นเต้นดูความสวยงามอย่าไปดูนะเหมือนกับที่ผมเคยเล่าให้พี่น้องฟังอันนี้ก็เป็นวิสัยของอามาโนที่ต้องพิจารณาและปฏิบัติโดยเคร่งครัดเหมือนกันวันที่25ธันวาเป็นวันอะไรเอ่ยฮะวันคริสต์มาสผมไปบรรยายอยู่ครั้งหนึ่งรถไปติดอยู่ที่หน้าเซ็นทรัลทางไปบ้านมูลิตนะเวสเกตเซ็นทรัลเวสเกตเคยเซ็นทรัลอะไรตรงหน้ากระทรวงยุติธรรมอ๋ออันนั้นเซ็นทรัลงามวงวานแหละรามอินทารามอินทานั่นน่ะเลยไปนู่นแล้วข้ามไปจะข้ามปากเกร็ดน่ะงามวงวานนั่นนะครับมันรถมันติด
ติดนานสองนานเลยสิ่งที่ผมเห็นแล้วก็มันรู้สึกไม่สบายใจมากเลยก็คือพี่น้องต่างศาสนิกอ่ะเขาไม่ค่อยได้มายืนถ่ายรูปใต้ต้นคริสต์มาสเลยแต่สิ่งที่เราเห็นก็คือนักศึกษาหรือมุสลิมาที่ใส่คุมฮิญาบนี่แหละครับบางทีจูงลูกจูงหลานไปถ่ายอะไรไปถ่ายรูปไปเซลฟี่ไปอะไรก็แล้วแต่ด้วยความอะไรด้วยความภูมิใจด้วยความดีใจว่าเราเนี่ยโอ้โหวันนี้สวยให้มาถ่ายรูปคู่กับต้นคริสต์มาสที่สวยที่สุดในประเทศต้นนึงหน้าเซ็นทรัลตรงนั้นน่ะเขาถูกจัดอันดับนะครับว่าเป็นต้นคริสต์มาสที่เขาประดิษฐ์กันแล้วเขาลงทุนพอสมควรตรงนั้นเราเห็นพี่น้องมุสลิมานักเรียนนักศึกษาหรือแม่บ้านน่ะจูงลูกไปด้วยความดีใจเนี่ยไปถ่ายรูปกันปีนึงมีครั้งนึงมีมั้ยครับนี่เซ็นทรัลเดอะมอลล์บางกะปิน่ะนะอัลลอฮุอักบัรมุสลิมนะท่านนั้นเลยบางกะปิน่ะใช่มั้ยครับไปถ่ายอะไรกันไปถ่ายไปยืนทำอะไรใต้ต้นคริสต์มาสต้นคริสต์มาสเนี่ยเขาเรียกต้นกอรกอดต้นอะไรนะกอรกอดต้นไม้ต้นนี้คือต้นที่อันนี้คืออดีตของต้นไม้ต้นนี้นะครับคือต้นไม้ที่ยอมเป็นไฟเผาเป็นเชื้อเพลิงเป็นฟืนเผานบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามไม้อื่นไม่ยอมเป็นเชื้อเพลิงเป็นไฟลุกเผานบีอิบรอฮีมเอาฟืนอะไรไปโยนไม่ติดจุดไม่ติดจุดไม่ติดแต่พอเอากอรกอดมาสุมจุดเท่าไรลุกปึ๊บเลยเผานบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามจุดไฟติดไอ้ต้นกอรกอดนี่แหละเป็นต้นไม้ของยิวในที่สุดรอซูลบอกฟะฮียะชะจะรอตุลยะฮูดเป็นต้นไม้ของยะฮูดต้นไม้ของใครต้นไม้ของยะฮูดบางหมานไปบ้านเห็นมั้ยเซนท่านนั้นน่ะอัลเลาะห์ผมไปบรรยาย ถ่ายรูปกันเต็มไปหมดเลยอ้าวไม่ใช่แค่ต้นไม้ของยะฮูดและไม่ใช่แค่ต้นไม้ที่อะไรที่ยอมเป็นไฟเผานบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามนะต้นไม้ต้นนี้คือต้นไม้ชนิดเดียวที่จะคุ้มกะลาหัวยะฮูดได้ใช่ป่ะกอรกอดคือต้นไม้ที่จะคุ้มกะลาหัวในฮะดีษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมริซอยยะที่รอซูลบอกว่าใกล้ถึงการอวสานของดุนยาเนี่ยใกล้วันกิยามะห์ฝ่ายยะฮูดจะเป็นฝ่ายพ่ายแพ้บ้างจะถูกฝ่ายมุสลิมรุกคืบรุกคืบรุกคืบจนกระทั่งยะฮูดนี่หนีจุกตูดเลยหนีไปที่ใต้ หนีไปที่โขดหินหนีไปที่ไหนก็แล้วแต่ทุกสิ่งทุกอย่างจะเรียกมุสลิมมาตาอัลยามุสลิมนี่มุสลิมมาที่นี่คอลฟียาฮูดุนยาฮูดียุนหรือยาฮูดข้างหลังฉันมียาฮูดมาซ่อนอยู่มันจะบอกอะไรบอกมุสลิมทั้งหมดเลยทุกสิ่งทุกอย่างเข้าข้างมุสลิมบอกหมดเลยนี่มาฆ่ายาฮูดนี่ยาฮูดอยู่ข้างหลังนี่ยาฮูดแอบอยู่ตรงนี้ไปอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่ต้นไม้ต้นอื่นนะช่วยเป็นเข้าข้างมุสลิมหมดเลยยกเว้นต้นกอรกอดต้นนี้ที่ยะฮูดจะไปหลบอยู่แล้วปลอดภัยวันนี้ยะฮูดยังไม่ได้ไปยืนอยู่ใต้ต้นกอรกอดเลยยังไม่ได้ไปยืนอยู่ข้างต้นเลยนะแต่ไอ้ที่ไปโผล่หัวไปยืนอยู่ใต้ต้นกอรกอดใครมุสลิมเราไปยืนก่อนแล้วไปยืนถ่ายรูปด้วยความภูมิใจหน้าไปไหมเนี่ยฮะหน้าไปไหมบางแล้วงั้นเราน่ะไม่ไปแล้วแต่ลูกหลานไปไหมลูกหลานไปเนี่ยแล้วพรุ่งนี้เนี่ยไม่ใช่แค่ลอยกระทงนะพรุ่งนี้วันอะไรอีก วันฮาโลวีนวันนรกแตกนรกแตกกลับไปดูในกระเป๋าหนังสือลูกเราอ่ะมีหน้ากากผีหรือเปล่าพอกลับไปถึงบ้านมะมาห้าทุ่มมันมายืนแห่อยู่งี้แล้วยุ่งเลยพรุ่งนี้มันจะหลอกมะวันพรุ่งนี้วันนรกแตกวันผีวันผี วิญญาณเนี่ยออกจากนรกกลับมาถ้าเราไปแต่งกับเขาล่ะไปใส่หน้ากากไปทำนู่นทำนี่เราน่ะไม่ทำใช่ไหมครับแต่ลูกของเราหลานของเรา มันอาจจะรับวัฒนธรรมมาไปดูสิมันมีฟักทองลูกใหญ่ๆไปเพราะมันนะมีไหมแล้วถ้ามันมีขึ้นมาล่ะมีอะไรที่เขาเป็นอุปกรณ์เป็นข้าวของเครื่องใช้ที่ ใช้ในกิจกรรมประเพณีพวกนี้มุสลิมต้องหลีกเลี่ยงมุสลิมต้องหลีกเลี่ยงดังนั้นนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงบอกมันตะชับบะฮะบิกอมินฟะฮุวะมินฮุมบางจะลิบแปลว่าอะไรมันตะชับบะฮะบิกอมินฮะเรียกบางเสื้อเขียวพี่น้องเนี่ยคนเนี่ยจริงๆแล้วเขาตอบได้เขามีความรู้เยอะมากเลยแต่เวลาพอเราอยู่หลายๆคนเรียกเขาแบบเนี้ยเขาจะ
ขินแล้วเขาก็จะอายไม่ยอมพูดไม่ยอมแสดงความรู้อะไรเลยพี่น้องทราบไหมครับผมไปบรรยายที่กลุ่มซุนนะห์เบนชาโดผมพูดเรื่องอัศจรรย์อัลกุรอานผมถามพี่น้องที่ไปเนี่ยตั้งหลายคนถามตัวพรถามใครตะใครไม่มีใครตอบได้นะครับมีอยู่สองสามคนที่ตอบรู้ไหมอัลกุรอานที่เราอ่านกันอยู่ทุกวันเนี่ยฉบับของเราเนี่ยมีกี่อายะถ้าผมจะถามตรงนี้อีกผมก็เชื่อว่าหลายคนตอบไม่ได้หรือไม่มีคำตอบหรือถ้าตอบได้ก็ตอบผิดส่วนใหญ่เลย 6,666 อายะจำมาเลย64ตัวใช่ไหม 6,666 อายะโคตรชุยโคตรมั่วเลยบางทีพูดไปได้ไงกุรอานกุรอานของชีอะห์มาเติมใช่ป่ะกุรอานไม่ใช่ 6,666 อายะผมถามทั้งหมดเลยไม่มีใครตอบได้แต่บางคนนี้ตอบได้ตัวเลขคาดเคลื่อนแค่หลักเดียวจำผิดจำสลับกับอายุนบีอายุนบีเท่าไหร่63แต่จำนวนอายะ 6,236 แต่เขาตอบ 6,263 ไล่ไปไล่มาอ๋อใช่36คนเนี้ยจำสลับอ้าวเราเคยจำไหมครับฮะนี่แต่บางคนเนี้ยจำได้ความรู้เยอะมากเลยนะแต่เขาไม่แสดงตัวก็เดี๋ยวเที่ยวหน้าอาจารย์มุนดิษเชิญอาจารย์อยู่ไลบีบก็ได้นะเดี๋ยวแป๊บเดียวขึ้นจักรยานกลับบ้านแล้วไม่อยู่แล้วนะบางคนนี้คือบางที่ถีบจักรยานไปเรียนหนังสือตอนที่แรกเดินนะครับไม่มีจักรยานไม่มีอะไรเลยไม่ขึ้นรถตู้ไม่ขึ้นรถสักอย่างนึงเดินอย่างเดียวจากถนนเชื่อมสัมพันธ์บ้านอาจารย์พักดีบ้านอยู่บางอยู่เชื่อมสัมพันธ์ใช่ป่ะบางเฮ้ยต้องเฮ้ยอย่างนี้นะบางอยู่เชื่อมสัมพันธ์ใช่ป่ะบางเดี๋ยวแต่งให้เลยบางอย่าเนี่ยอยู่ถนนเชื่อมสัมพันธ์บ้านสุนุจักนะนี่อยู่บ้านแถวบ้านบางแล้วนี่พดุงพันเชื่อมสัมพันธ์มันอะไรไปลำพักชีนี่อยู่พดุงพันเดินไปแบนชาโดเดินไปเนี่ยลำตะจีนเดินไปอะไรนะบัญชศพอ่ะลำต้นกล้วยลำต้นกล้วยนี่คนนี้คือคนที่เดินไปเรียนน่ะนอกจากอยู่ไลบีบแล้วน่าจะเหมือนซัลมานฟาริซีคนหนึ่ง นะสุดยอดเลยบางคนเนี่ยวันหนึ่งนะครับเขาเดินไปเรียนที่ลำไสผมไปบรรยายกลางคืนบางเดินมาหรือเปล่าวันนี้มาเดินมาครับแล้วฝนตกด้วยนะนะวันนั้นบางฝนตกนะฝนตกเดินมานะครับเอาไงดีผมก็ประกาศรับสมัครตอนนั้นตัวพรเนี่ยไปที่ลำไสใช่ไหมบางหมานี่ไปที่ลำไสตรงนู้นผมประกาศรับบริจาคคนละ5บาท10บาทอะไรก็แล้วแต่นะห้ามเกิน20แต่พี่น้องให้จนกระทั่งสามารถซื้อจักรยานใหม่ๆได้คันหนึ่งเลยแต่เขาไม่เอาจักรยานใหม่ไม่เอาจักรยานใหม่ทำยังไงอ่ะก็มีพี่น้องท่านหนึ่งบริจาคจักรยานเก่าให้แต่เป็นจักรยานเสือภูเขาอ่ะนะอย่างดีทุกอย่างเลยนะครับแต่ว่าด้วยความที่ว่ามันไม่ได้ใช้งานมานานมันก็ต้องไปเปลี่ยนลูกปืนเปลี่ยนเบรกอะไรใหม่ก็เขาก็เลยเอาไปใช้วันนี้ถีบมาป่ะคันนั้นถีบมาเดี๋ยวเราไปเซลฟี่กันนะเป็นที่ระลึกนะแล้วบางต้องยืนนะแล้วเก็บ2 บาท 2 บาททุกคนเลยใครถ่ายรูปด้วยนะเนี่ยทุกวันนี้แล้วส่วนนึงที่ผมรับบริจาคได้มานะผมให้เขาเก็บเผื่อจะเปลี่ยนยางในเปลี่ยนโซ่เปลี่ยนลูกปืนเปลี่ยนอะไรเขาไม่เก็บสตังค์อาจารย์เก็บเขาไม่ไว้ใจตัวเองเผื่อไปลืมเผื่อไปทำหายเป็นเงินบริจาคของพี่น้องนี่คืออามานะความที่เขาระวังไม่ให้เขาผิดเขาบาปสุดยอดไหมบางมานงั้นใครมีลูกสาวหลานสาวที่ยังไม่นะยกให้ไปเลยคนแบบนี้ใช่ไหมครับเหมือนจะอยู่ไลบีบเนี่ยที่นบีไปถามอ่ะเอาใครจะแต่งใครจะยกให้ใช่ไหมครับไอ้คนพ่อซอบ้าพ่อก็นึกว่าโอ้โหแต่ต้องแต่งกับคนพิเศษแล้วพระรอซูลเป็นเฒ่าแก่ให้เองแต่พอมาบอกเป็นอยู่ไลบีบเดี๋ยวก่อนไปคุยกับเมียก่อนพอบอกเมียบอกจ้าวเราอยู่ไลบีบนะใช่ไหมจ้าวเราอยู่ไลบีบไม่มีใครเอาเดี๋ยวไปบอกเราจะไปบอกรอซูลยังไงดีเนี่ยรับปากรอซูลไปแล้วแต่ลูกสาวออกมาได้ยินลูกสาวบอกทำไมคนที่เราซูลเลือกให้เนี่ยมีจะมีใครดีกว่าคนที่เราซูลเลือกให้มะไม่เอาป๋าไม่เอาป๋าไม่ได้ไปแต่งด้วยมะไม่ได้ไปแต่งด้วยใครที่จะไปแต่งฉันเอาเอาใครจะเอายกมือขึ้นโอ้ยบังเต็มเลยเนี่ยเราช่วยขนมคนละอย่างเนี่ยได้ไหมครับเนี่ย
ถ้าวันไหนบางนัดงานนะเดี๋ยวผมให้อย่างนึงเอาทองหยอดก็ได้ไฟทองก็ได้หรือเอา2อย่างแล้วก็ได้อย่างละ200ไข่อ้าวโอเคไหมบ้างเดี๋ยวเนี่ยทุกเพจเลยขึ้นเบอร์บังไว้นะวันนี้ล้อบังเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าอยากให้เขามีความสุขนะครับเป็นคนที่เดินมาละหมาดญะมาอะห์ที่มัสยิดอัลอิสลาห์ของอาจารย์ยะยาโตมางีเกือบจะครบทุกวักตูคนนี้นะผมไปบรรยายที่นั่นกี่ครั้งแล้วผมถามวิทยากรท่านอื่นเจอไหมเจอคนนี้คือคนที่เดินข้ามสะพานมาจากถนนฝั่งโน้นน่ะนะไหมครับแล้วก็เดินชายคลองมาแล้วก็มาถึงมัสยิดเราเนี่ยแค่นี้มันยังไม่ได้ไปเลยแต่บางคนนี้ไปงั้นถ้าใครในผมพูดในพูดเอาจริงนะถ้าใครพร้อมที่จะยกให้เนี่ยให้คนแบบเนี้ยเขาจะได้ดูแลถึงแม้ว่าเราจะดูว่าเขาอาจจะร่างกายไม่แข็งแรงหรือว่าไม่ได้มีครอบครัวไม่ได้มีอะไรมากมายแต่คนแบบนี้คือคนที่อัลลอฮ์รักอาจจะเป็นวลีของอัลลอฮ์คนหนึ่งก็ได้นะบางช่วยขอดุอาให้พี่น้องด้วยนะขอดุอาให้เจ้าของบาแลด้วยอาจจะเป็นวลีของอัลลอฮ์ก็ได้คนนี้ความดีของเขาที่เขาทำมันเยอะกว่าเราเยอะเลยนะครับแล้วด้วยความที่อาจจะไม่สบายของเขาเนี่ยอาจจะไม่มีสีเทาสีดำเหมือนพวกเรามีก็ได้อาจจะอัลลอฮ์อาจจะยกปากกาให้และคนแบบนี้ใช่ไหมครับละหมาดครบอ่านได้อะไรได้แต่ให้อีกอมาไม่ยอมอีกอมานะครับคนนี้คือคนที่ผมนับถือคนหนึ่งนะครับแล้วก็เวลาเจอผมจะต้องเล่นกับเขานะอ้าวพรุ่งนี้เป็นวันฮาโลวีนพรุ่งนี้เป็นวันอะไรเอ่ยลอยกระทงวันลอยกระทงนะครับด้วยเหตุผลเบื้องต้นเอาเท่าที่ผมนำแนะนำกับพี่น้องแบบง่ายๆเป็นวิธีคิดง่ายๆเราพอจะมองออกแล้วว่าเรานี่ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปร่วมทั้งโดยตรงและก็โดยอ้อมโดยตรงก็คือถือกระทงไปกับเขาแล้วก็ไปลอยไปอธิษฐานกับเขาเลยเหมือนกับที่เขาทำได้ไหมไม่ได้ไปบอกกล่าวขอขมาลาโทษกับเจ้าที่เจ้าทางเจ้าแม่น้ำอะไรนะที่เขาเรียกกันนะคงคาอะไรแต่อะไรนะอันนั้นมันเป็นความเชื่อของคนอื่นเขาเราก็ไม่ไปยุ่งแต่ว่าเราไปทำได้ไหมเราไม่ไปทำอันนี้คือโดยตรงไปทำไม่ได้ไปปรากฏตัวไม่ได้ไปแจมไม่ได้อ้าวโดยอ้อมทำยังไงโดยอ้อมเช่นมีส่วนร่วมในการช่วยผลิตเรานี่มีฝีมือจีบกระทงสวยอะไรสวยทำได้ไหมฮาซันอยู่ข้างๆบ้านเขามาลอยกันอยู่ข้างๆบ้านในบ้านเรามีต้นกล้วยตัดกระทงทำกับเขาได้ไหมไม่ได้ขายใบตองล่ะฮะขายใบตองไม่เคยขายกระทงไม่เคยขายใบตองกับเขาเราไม่เคยเข้าสวนกล้วยเลยโอ้ยตอนนี้กระทงใบตองมันแพงว่ะตัดส่งเขาหน่อยเขาจะได้เอาไปทำกันแบบนี้ช่วยเขาได้ไหมช่วยไม่ได้งั้นฮะดีษบทที่ผมยกไปน่ะพี่น้องเชื่อไหมครับเราได้ฮะดีษมาบทหนึ่งมันตะชับบะฮาบิกอมินฟะฮุวะมินฮุมใครที่ไปลอกเรียนพฤติกรรมการกระทำความเชื่ออะไรก็แล้วแต่ของคนกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดฟะฮุวะมินฮุมให้ปรับไปเลยว่าคนคนนั้นเยี่ยงเดียวกับเขาเป็นส่วนหนึ่งของเขาไปแล้วงั้นคนผู้ใหญ่เขาสอนคบคนแบบไหนก็ต้องเป็นคนแบบนั้นผมเห็นบางมารนั่งอยู่กับพวกซาอะไรล่ะวินเด็กวินมอเตอร์ไซค์วินน่ะผมเห็นบางมารผมไม่รู้จักบางมารสงสัยบางมารนี่ขับวินแน่เลยใช่ป่ะถ้าไม่รู้จักกันมาก่อนนี่พอเห็นปุ๊บก็ต้องสันนิษฐานแหละอยู่กับคนแบบไหนก็ต้องเข้าใจว่าเป็นคนแบบนั้นด้วยบางแล้วไม่สูบบุหรี่แต่ไปนั่งกับคนสูบบุหรี่ผมก็บอกบางแล้วนี่ขี้ยาพอกันนั่นแหละก็ไปนั่งอยู่ได้ทำไมอ่ะใช่ป่ะแล้วเวลาเราไปทำกิจกรรมร่วมกับต่างศาสนิกคนเขาก็มองเราว่าเราอาจจะไม่ได้สันติฐานว่าเราเป็นอะไรเป็นมุสลิมเพราะเราไปอยู่ร่วมกับกิจกรรมของคนอื่นครับฉะนั้นกิจกรรมเนี่ยเพียงแค่บางอย่างเนี่ยเขาอาจจะสันติฐานไปได้นอกจากเราไปบอกไปพิสูจน์เขาว่าเราไม่ใช่แบบเขาอย่างนั้นยกตัวอย่างเช่นบางมูฮัมหมัดเนี่ยนั่งอยู่ที่ศาลารถโดยสารนั่งตัวตรงเลยแล้วก็ใส่แว่นดำใส่แว่นดำนั่งอย่างเงี้ยผมไปเห็นทีแรกผมต้องเข้าใจว่าบังนี่เป็นไงต้องตาบอดใส่แว่นดำนั่งนิ่งอย่างเงี้ยใช่ป่ะเพราะอะไรอ่ะผมเห็นจากภาพลักษณ์ที่ผมสัมผัสได้จากภายนอกนั่งเฉยๆแล้วก็ใส่แว่นดำมองไปข้างหน้าอย่างเดียวแต่จริงๆแล้วผมก็ไม่สามารถที่จะไปหุกผมได้แล้วนะว่าบังบอดจริงหรือไม่จริงเพียงแต่ผมสังเกตจากอะไรจากสิ่งที่ผมสัมผัสได้ด้วยสายตา
เห็นอยู่แบบนี้พฤติกรรมแต่พอบังลุกขึ้นพอลุกขึ้นปุ๊บเดินชนเสาปังเลยอ้าวนี่บอดจริงใช่ป่าวเหมือนกับที่ผมเห็นบังผมเห็นบังไปเดินอยู่ตรงที่เขาลอยกระทงถึงแม้ในมือจะไม่มีกระทงผมก็ถ้าผมไม่รู้จักบังผมก็นึกว่าเฮ้ยคนพุทธคนนี้มีเขาด้วยวะมองอย่างนี้ก่อนมองว่าคนพุทธคนนี้มีเขาหรือถ้าจะมองเป็นมุสลิมเฮ้ยมุสลิมคนนี้มางานคนพุทธมองได้สองอย่างเลยใช่ป่าวพ่อผมมองจากภายนอกแต่ผมยังแต่ถ้าผมมีจรรยาบรรณนิดนึงผมก็ยังจะไม่หุกผมว่าบังเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แต่สันนิษฐานจากที่ผมสัมผัสด้วยสายตาก็คือบังน่าจะเป็นสองอย่างไม่คนพุทธเลี้ยงเขาก็ต้องเป็นคนมุสลิมไปงานคนพุทธใช่ป่าวมองได้ทั้งสองอย่างเลยแต่พอบังล้วงจากกระเป๋าขึ้นมากระทงอันนิดนึงไปลอยเป็นไงอันนิดเดียวไม่ต้องใหญ่ละโอ้นี่ชัวร์เลยนั่นน่ะใช่ไหมฉะนั้นเนี่ยอย่างที่นบีบอกเนี่ยมันตะชับบะฮ์บิกอมินใครที่ไปเรียนแบบ โดยเฉพาะยิ่งถ้าไปก๊อปปี้ให้เหมือนเขาด้วยเนี่ยเอาแค่เรียนแบบก่อนนะรอซูลบอกทำคล้ายๆเขาทำเหมือนเขาน่ะฟาฮูวะมินฮุมให้ถือว่าให้ปรับว่าคนคนนั้นเป็นแบบเดียวเป็นเหมือนกับเขาไปเลยเนี่ยพอพวกเราอ้างแบบนี้ปุ๊บหนึ่งไอ้คนจะทำน่ะพี่น้องเชื่อไหมมันมาเถียงเลยอาจารย์ฟาริดยกหะดีษดออีฟใช้ไม่ได้ต้นนี้ยูซุฟมันตะชับบะฮะบิกอมินเอามาหุกกลมกันได้ยังไงว่าถ้าไปทำแล้วจะเป็น เหมือนกับเขารู้เปล่าหะดีษบทนี้ดออีฟหะดีษดออีฟใช้ได้ไหมพอมันจะเอาอย่างเงี้ยมันบอกดิษดออีฟใช้ไม่ได้หะดีษบทเนี้ยดออีฟมันบอกใช้ไม่ได้เพราะดออีฟแต่อย่างอื่นดออีฟเรื่องอะไรแต่ไรดออีฟมันเอาไปใช้หมดเลยนี่คือพวกที่อะไรต้องการที่จะทำแบบนั้นฉะนั้นเขาจึงมีฟัตวามี มีคำแนะนำจากนักวิชาการที่เขาเรียกว่าเป็นอะไรเป็นด้ามเป็นหอกให้กันเนี่ยนะไม่เป็นไรไม่รู้อยู่ที่ใจอิสลามอยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจอิสลามอยู่ที่ใจฉะนั้นเวลาไปเราไปทำของฮาลาลขายของฮาลาลเราไม่ได้ไปทำอะไรกับเขาไม่ได้ไปไหว้ไม่ได้ไปนู่นไปนี่เหมือนกับที่ผมเคยเล่าให้พี่น้องฟังอันนี้เป็นลูกของอาจารย์ท่านอาจารย์คนหนึ่งนะครับก็ยังไม่โตมากโตกว่าซีนเยอะกันแหละตอนนั้นที่นครบางพวกบางนี่คนสุราษฎร์ใช่ไหมสุราษฎร์ใช่ป่ะหรือนครที่มันมีจตุคามนะจังหวัดอะไรนครใช่ไหมครับผมก็แกล้งแกล้งถามตอนนั้นจตุคามมันกำลังฟีเวอร์เลยโดสักปอหนึ่งปอสองรู้เรื่องแล้วซีนมันยังไม่ได้แปลงเรียนใช่ไหมยังไม่ได้ประถมยังตอปสองประมาณนั้นนะเอ้ยจตุคามคนแขกใส่ได้เปล่ารู้ไหมลูกอาจารย์ตอบไงมันใส่ได้แต่อย่าไหว้แขวนได้แต่อย่าไหว้ใช่ป่ะตกลงแล้วเขามองว่าแม้กระทั่งแขวนก็ยังสามารถแต่นี่มันเด็กนะ แต่เด็กมันเพื่อพูดเองมันคงไม่นะนั่นก็ต้องรับฟังข้อมูลอะไรเพราะว่าบางทีมันอาจจะเห็นโต๊ะเห็นแชร์แขวนนู่นแขวนนี่แขวนอาซีมัดแขวนนู่นแขวนนี่อะไรใช่ไหมก็อาจจะเข้าใจไปว่าแขวนแต่พอมันดูเหมือนพระก็เลยอย่าไปไหว้ใช่ป่าวอันนี้มุสลิมเข้าใจคลาดเคลื่อนจากเรื่องพวกนี้เยอะเลยฉะนั้นพรุ่งนี้ที่เข้าไปเราไปได้แต่เราไม่ได้ไปไหว้เราไปดูได้แค่สนุกเราไปได้แค่ไปดูอะไรไปดูเขาทำอะไรประกันเขาเป็นกันแบบไหนปีที่แล้วก็ไปดูมาแล้วปีที่แล้วก็รู้แล้วว่าเขาเป็นกันแบบไหนพอปีนี้ไปอีกแล้วสงสัยทุกปีเลยจะไปดูว่าเขาทำกันยังไงเขาลอยกันยังไงใช่ไหมไม่ใช่อ้าวเนี่ยพอเราบอกเนี่ยนบีบอกใครไปเรียนแบบใครมันก็จะมีหุกกลมเป็นแบบนั้นอ้าวแล้วอามานูไปได้ไหมเรามีอีมานอัลลอฮ์บอกไม่ได้เลยเหมือนกับที่เราอ่านกุญยาอิฮัลกาฟิรุนใช่ไหมครับละกุมดีนุกุมวาลียาดีนเรื่องที่เป็นความเชื่อในศาสนาปล่อยให้เขาปฏิบัติของเขาไปเรื่องของเขาความเชื่อของเขามันเป็นสิทธิของเขาเขาจะไหว้เขาจะลอยเขาจะเรื่องของเขาวาลียาดีนแต่ถ้าเป็นเรื่องศาสนาของเรารับผิดชอบของเราแล้วเราก็ไม่ไปยุ่งกับเขาใช่ไหมครับของใครของมันเขาก็ไม่ต้องมายุ่งมาทำของเราก็ไม่ไปยุ่งไม่ไปทำของเขาละกุมดีนุกุมวาลียาดีนเนี่ยถ้าผมจะถามพี่น้องที่นี่นะใครเข้าใจจุดประสงค์ของอายะนี้มากกว่ากันระหว่างเรากับเขาฮะครูตอฟิก
ใครเข้าใจจุดประสงค์เป้าหมายของอายะนี้ได้กระจ่างมากกว่ากันเรากับเขาเรารู้แต่เราไม่เข้าใจเรารู้แปลได้แต่เราไม่เข้าใจถึงจุดประสงค์ที่แท้จริงของอายะอัสสันว่าจริงไหมเรารู้ละกุมดีนุกุมวะลียะดีนศาสนาใครศาสนามันศาสนาของพวกท่านก็เป็นของพวกท่านศาสนาของเราก็เป็นเรื่องของเราเราแปลได้เรารู้แต่เรายังไม่เข้าใจจุดประสงค์จุดประสงค์ก็คือต้องสงวนเอาไว้แยกให้ชัดเจนระหว่างของเรากับของเขาไม่ปนกันเลยอ้าวเราปฏิบัติศาสนกิจมาในหนึ่งรอบปีเนี่ยเราเคยเห็นเขามาขอร่วมกับเราเนี่ยกี่ครั้งแล้วพอวันศุกร์เขามากันเต็มเลยขับรถเลี้ยวเข้ามามาจอดมาละหมาดกับเรามีไหมครับวันศุกร์ของเราอ่ะเคยเห็นเขามาร่วมไหมบางเสื้อเขียวแถวบ้านมีไหมพอวันศุกร์เลี้ยวเข้ามาแล้วมาละหมาดกับเราทิศพรทิศแย้มอะไรต่างมากันเต็มไปหมดเลยมามีไหมไม่มีอ้าววันอีดล่ะวันสำคัญที่สุดในรอบปีของเรานะเคยเห็นเขามาร่วมอีดกับเราสักครั้งหนึ่งไหมคนหนึ่งอ่ะสักคนหนึ่งอ่ะยูซุปเคยเห็นไหมไม่เคยอ้าววันสำคัญในวันสำคัญกิจกรรมเชือดกุรบันเชือดอะไรเนี่ยเขามายืนซอลวาดมายืนกับเราไหมฮะเขาอาจจะมาดูมาอะไรมาอย่างนี้มาใช่ไหมครับแต่ว่าจะมาร่วมทำพิธีเราไม่เคยเห็นคนต่างศาสนิกมาร่วมกิจกรรมทางศาสนาของเราเลยแม้แต่ครั้งเดียวแต่เราเห็นคนของเราไปร่วมกับเขาเยอะไหมบางมานเยอะจนกระทั่งเราต้องพูดกันอยู่ทุกวันเนี่ยพอพูดก็หาว่าผมยังไม่ได้ว่าเลยคุจูนุนว่าจันฟริดนุนว่าผมไม่ได้ว่าเดี๋ยวมา ผมพูดเนี่ยไม่มีใครว่าผมว่าแต่เวลาจันฟริดพูดทำไมต้องไปบอกจันฟริดว่าใช่ป่ะผิดไหมก็พูดเรื่องเดียวกันนี่แหละแต่กูเริ่มเห็นว่าใครเลยแต่พอจันฟาริดพูดปุ๊บจันฟาริดมันด่านั่นแปลว่าเขาด่าจันฟาริดใครด่าล่ะไม่มีนี่ไหมครับแต่ว่าด้วยความอคติไงเราก็เลยเอาบอกว่าเขามาว่าอะไรไม่ฟังเขาใช่ไหมมาตั้งเป็นเงื่อนไขนี่ก็มันว่ากันแบบนี้มันก็เลยไม่อยากไปฟังแต่จริงๆแล้วเขาไม่ได้ว่าไม่ได้ด่าอะไรเลยหูเราเองแหละไปได้ยินว่าเขาคิดไปเองไปว่าเขาว่าเขาด่าอะไรพอเราพูดแบบนี้หาว่าเราไปว่าก็ไม่ได้ว่าอะไรเลยแต่คนของเราไปร่วมกับเขาจริงๆพี่น้องเชื่อไหมครับว่ามันมีใบอนุโมทนาใบหนึ่งหลุดมาที่ชุมชนมุสลิมฝากมาให้วัดมัคคายกขับมอเตอร์ไซค์มาให้เอามาให้ใครรู้ไหมเอามาให้คนมุสลิมขอบคุณมุสลิมเยอะเลยพออะไรอ่ะเพราะเวลาตอนเราจัดงานเนี่ยเขาอะไรเขาเอาซองมาช่วยเขาเอาซองมาช่วยวันหนึ่งเวลาเขาจัดงานเขาให้ซองเรามาเราก็อะไรเราไม่ไปช่วยเพราะถ้าไปช่วยคนอื่นเขาเห็นเดี๋ยวเป็นไงไอ้เขาว่าสิเฮ้ยมาช่วยไม่ได้ด้วยบาปทำไงอ่ะก็ใช้วิธีของการเรียรายอย่างนู้นแล้วก็ไปให้แบบทางอ้อมอ่ะแต่ไม่ใส่ชื่อไม่ใส่ชื่อฮัจญีนั่นตัวครูคนนี้อิหมัมคนนั้นกรรมการคนนี้ไม่ใส่ชื่อใส่ไปซองป่าๆไปช่วยครับทีเขาทีเราเขามาช่วยทีเขาก็ต้องอะไรเอาไปช่วยแต่ไปช่วยก็แบบไม่อะไรไม่เปิดเผยนะไปช่วยมาร่วมงานเฉยๆอะไรเงี้ยนะปรากฏว่าทางวัดเขาดันผ่าทําใบอนุโมทนาส่งคืนมาให้กลายเป็นความแตกเลยว่าทางมัสยิดของเราเนี่ยหรือทางชุมชนมุสลิมของเราเนี่ยเขาไม่ได้บอกเป็นนามมุสลิมนะแต่ว่าคือส่งมาให้คนในชุมชนของเราอ่ะที่เป็นตัวแทนเป็นบุคคลสำคัญทางการเมืองไปร่วมงานเขาก็เลยมีอนุโมทนามาให้มุสลิมได้ไหมแบบนี้ฮะอันเนี้ยงั้นผมจึงบอกทั้งโดยตรงและก็โดยอ้อมไม่ได้เลยอัลลอฮ์ห้ามเด็ดขาดเลยวะลาตะอาวะนูอะลัลอิซมิวัลอุดวานกิจกรรมใดที่ทำไปแล้วมันก่อให้เกิดการอะไรการอาฆาตมาดร้ายการของที่เป็นบาปเป็นผิดอบายมุขทั้งหลายเนี่ยห้ามทั้งโดยตรงและก็โดยอ้อมที่เราจะไปร่วมมือฉะนั้นพรุ่งนี้นะครับเราจะไม่ร่วมทั้งโดยตรงและก็โดยอ้อมและเราก็จะดูแลเหมือนที่อาจารย์มนฤทธิ์บอกกูอัมฟุสกุมวะอะฮลีกุมนารอกนี่คือภารกิจเป็นพันธกิจของผู้ศรัทธาที่จะต้องรับและพออัลเลาะห์บอกยามานูเนี่ยโอ้บรรดาผู้มีศรัทธาทั้งหลายเอ๋ยกูอัมฟุสกุมรับผิดชอบตัวของพวกท่านทั้งหลายให้ดีรับผิดชอบตัวของหลายให้ดีอย่าให้พังพลาดเผลอพลาดไปทำในสิ่งที่นำไปสู่
การลงโทษของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่อันตรายนะครับหลายคนมองว่าเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องวัฒนประเพณีวัฒนธรรมเหมือนสงกรานต์เราพูดกันเยอะเลยแต่มีครูอิสลามศึกษาแต่ไม่อิสลามศึกษาเป็นครูมุสลิมในโรงเรียนก็แล้วกันนะครับครูมุสลิมสอนวิชาสามัญนี่แหละไม่ใช่สอนอิสลามศึกษาบอกว่าทำไมจะทำไม่ได้สงกรานต์เป็นประเพณีของคนไทยแล้วเขาก็ถามว่าเธอใช่มุสลิมเธอใช่คนไทยไหมเขาถามนักเรียนเขานะเธอใช่คนไทยไหมเธอใช่คนไทยไหมเธอเป็นคนไทยไหมเด็กมันก็ตอบว่าครับผมเป็นคนไทยครับอ้าวสงกรานต์เป็นประเพณีของใครของคนไทยอ้าวบังหมัดว่าไงเนี่ยเนี่ยถ้าเราเจอครูแบบเนี้ยมาสอนลูกเราอ่ะมันก็สร้างทัศนคติสร้างความเข้าใจที่ผิดที่คลาดเคลื่อนมาตั้งแต่ในโรงเรียนเลยฉะนั้นที่ผมพยายามพูดกับพี่น้องนะครับก็คือให้เราเริ่มต้นนะครับสร้างมาตรฐานสร้างความเข้าใจในเรื่องของหลักการของศาสนาให้กับบุตรหลานของเราเหมือนที่อาจารย์มุริดนะครับคุยกับพี่น้องด้วยความห่วงใยเนี่ยเราต้องดูแลตัวเรารับผิดชอบตัวเราแล้วก็รับผิดชอบคนในครอบครัวของเราใช่ไหมครับเราไม่ใช่รักกันแค่ดุนยานี้แล้วก็พอตายแล้วก็เลิกกันจบกันไม่เกี่ยวข้องยังต้องเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกกันเรื่อยไปจนกระทั่งถึงนู่นแหละครับวันกิยามะห์แต่ว่าพอถึงวันกิยามะห์แล้วเนี่ยเราช่วยกันไม่ได้ช่วยกันได้แค่ในดุนยาที่ยังมีโอกาสช่วยนบีจึงบอกกับลูกสาวนะยาฟาติมะห์ฟาติมะห์เอ๋ยอังกีรีนัฟซากีเธอต้องช่วยตัวเองด้วยนะจะอาศัยพ่ออย่างเดียวคิดว่าพ่อเป็นนบีแล้วพ่อจะช่วยได้ตลอดพ่อช่วยไม่ได้ดุนยาเนี่ยพ่อช่วยได้อยากได้อะไรบอกพ่อเลยพ่อจะเสกให้จะเนรมิตให้จะหาไม่ให้แต่พอถึงอาเคโรล่ะลาอุกนีอังกิมินัลลอฮิชัยอาโลกหน้าพ่อก็ช่วยอะไรไม่ได้ถ้าอัลลอฮ์ไม่อนุญาตอัลลอฮ์ไม่ให้สิทธิ์ใช่ไหมครับฉะนั้นเรื่องของชาฟาอาเนี่ยเราเชื่อว่ามีจริงแต่ถามว่าเราจะเป็นบุคคลซึ่งที่ได้รับสิทธินั้นโดยง่ายๆไหมมันต้องมีเงื่อนไขถ้าคุณสมบัติไม่พร้อมนะครับมันก็อยากต่อการที่จะได้รับสิทธิ์ตรงนี้ฉะนั้นนี่แหละครับสิ่งที่จะทำให้เรารอดก็คือการเรียนการสอนผมจึงฝากนะครับกับคณะกรรมการกับทุกคนที่ดูแลตรงนี้ต้องพยายามจัดการเรียนการสอนให้บุตรหลานให้ได้มากที่สุดแล้วเราอย่าไปห่วงคนข้างนอกให้ห่วงคนข้างในคนข้างนอกจะมาไม่มาจะฟังได้กี่สิบคนไม่เกี่ยวกับเราแต่ที่ต้องรับผิดชอบคือใครคนข้างในถ้าคนข้างนอกมาจนล้นแต่คนข้างในไม่มีทำยังไงสมมตินะอันนี้ผมพูดในคิดเฉยๆถ้าคนข้างในไม่มีหมดไปคืนหนึ่ง 4,000 5,000 หมดไปทำอะไรให้คนอื่นคนข้างนอกแต่คนข้างในไม่ได้อะไรเลยน่าห่วงที่เราต้องห่วงคือใครห่วงคนข้างในของเรานั้นผมไปบรรยายในหลายๆสถานที่นะครับบางที่เนี่ยเขาเอาลูกหลานเขาอย่างเดียวเลยเขาไม่ได้เชิญข้างนอกเลยเชิญคนข้างนอกมาต้องทำก๋วยเตี๋ยวเลี้ยงอีกต้องทำข้าวต้มต้องทำโน่นทำนี่เลี้ยงแต่เธอเอาลูกเอาหลานเรามาเรียนให้มันคนละ50 บาทเท่านั้นแหละแต่มันได้ความรู้อย่างบ้านผู้ใหญ่หมัดนะเขาไม่เอาคนข้างนอกเลยก็มีอะไรล่ะอาจจะมีนักศึกษาหรือมีอะไรที่มาเช่าหอเขาพอรู้ข่าวก็มาอาศัยเรียนกุรอานบ้างแต่เขาเน้นแต่กับเด็กเล็กๆพอบรรยายเสร็จแล้วคนละร้อยคนละ50คนละร้อยห้าคนละร้อยคนละ50พรึบเลยลูกหลานของเขาทุกวันนี้ลูกหลานเขาไปอยู่เมืองนอกกันหมดแล้วนั้นอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่ผมฝากไว้นะทุกที่ผมไปบรรยายผมจะให้จุดคิดตรงนี้ให้ไอเดียตรงนี้ว่าเราเน้นใครก่อนเน้นคนของเราแล้วพอถึงวันหนึ่งสมมติวันหนึ่งสมมติมีลูกกี่คน3 คนอีกคนหนึ่งไปมาดีนาอีกคนไปไคโรอีกคนไปอินเดียพอจบกลับมาเนี่ยมุนริดจะไปไหนไปเลยไม่เอาแล้วผมก็ไม่ต้องเชิญแล้วรอมฎอนจะไปไหนกลับไปสตูลกลับไปสงขลาไปจะไปไหนก็ไปเพราะอะไรอ่ะเราไม่ต้องง้อใครแล้วเรามีคนของเราเองแต่ถ้าเราไม่มีคนของเราเองเนี่ยยันบังวูดตายไปแล้วก็ยังต้องเดือดร้อนเชิญคนข้างนอกอยู่เพราะเราไม่มีลูกใช่ไหมครับเราไม่มีลูกไม่มีหลานที่จะมารับงานต่อจากเราเนี่ยลงทุนตรงนี้สมมติลงทุนตรงนี้เท่าไหร่เนี่ยกี่แสนอ้าว500,000ล้านนึงอะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมครับใครจะมาดูต่อถ้าเราไม่สร้างคนที่จะรับไม้ต่อจากเราแล้วก็วิ่งต่อจากเราผมพูดเป็นข้อคิดให้พี่น้องอยู่เป็นประจำบางวุฒิวิ่งเก่งวิ่งใช่ไหมวิ่งมาเนี่ยชนะเข้ามาทุกคนเลยวิ่งผัดนะวิ่งมาลู่เราเนี่ยเรานำมาตลอดเลยแข่งกับคนอื่นเข้ามาซอยนู้นก็สู้เราไม่ได้ซอยนี้ก็สู้เราไม่ได้
ซอยเราลู่เราเนี่ยเราวิ่งนำคนอื่นขึ้นมาตลอดเลยแต่วันหนึ่งพอเราถึงระยะของเรา100เมตรที่2 100เมตรแรกบางวุฒิวิ่งมา100เมตรที่2นี่100ที่2แล้วว่าแอร์เป็นว่าแอร์เป็นอะไร100เมตรแรกบางวุฒิรับต่อมาเป็น100ที่2 100เมตรแรกเขาวิ่งมาสุดระยะของเขาอัลเลาะห์ให้เขามาแค่นั้นเขาวิ่งได้แค่นั้นเขาหยุดวิ่งแล้วเขาก็ส่ง100ที่2ให้บางวุฒิหยิบไม้ต่อบางวุฒิก็ยิงมาเต็มที่เลยสุดแรงเกิดเลยทํามาอย่างดีที่สุดเลยพอมาถึงพอจะหมดร้อยของเราเฮ้ยใครจะมารับไม้ต่อจากเราวะไม่มีแล้วเห็นไหมครับต้องหาคนอะไรคนมารับไม้ต่อจากบังวุฒิให้ได้อ้าวตอนนี้มุนดิษมาอาสาอยู่อาสาช่วยตรงนี้อ้าวช่วยวิ่งไปได้อีกสักร้อยหนึ่งแล้วถ้าหมดลู่ของมุนดิษใครจะวิ่งต่อเลิกถ้าลู่เราลู่อื่นเขาอะไรเขาวิ่งแข่งเขาแซงกันไปหมดเลยงั้นผมพูดตรงนี้ไม่ได้พูดให้สากหูนะไม่ได้พูดให้ช้ำใจแต่พูดให้เอาไปคิดทุกที่ผมไปคลอง8ไปที่ไหนก็แล้วแต่ไปคลอง20ไปอิหม่ามตอเล็บเนี่ยผมก็ไปพูดงี้แหละมีแต่คนข้างนอกมาคลอง20มาเท่านั้นคันที่นี่มาเท่านี้คันแล้วคนของเราไปไหนหมดคนของเราไปไหนหมดจนกระทั่งในที่สุดเลิกจัดบรรยายเอาอาจารย์ไปอ่านคุตบะห์แทนเพราะอะไรอ่ะเพราะคนของเราไม่มาฟังแต่วันศุกร์มันต้องมาเลยต้องย้ายไปอะไรไปมาฟังคุตบะห์มันไม่มาไม่ได้นี่คุตบะห์ฟังคุตบะห์ก็ต้องมาฟังเห็นไหมครับทีนี้เราก็ต้องไปอัดในช่วงคุตบะห์ตอนนี้เริ่มเปิดบรรยายได้ไหมแล้วเพราะเราสร้างจากคนที่เขามาฟังคุตบะห์ในที่สุดตอนนี้ก็เริ่มอะไรเริ่มบรรยายกลางคืนหยุดบรรยายกลางคืนมานานเลยเพราะอะไรอ่ะมันไม่มีคนของเราไม่มาคนของเราไม่มาที่มาคือคนที่ไหนนู่นคลอง20บึงขวางที่ไหนที่ไหนสารพาเฮโลกันไปแต่คนในพื้นที่ไม่มีเห็นไหมครับหลายพื้นที่หลายเขตกลุ่มของเรามีปัญหาตรงนี้เพราะคนในพื้นที่ไม่มีเจ้าภาพอยู่ที่ไหนนิยีอยู่ไหนนิยีอยู่ที่โรงครัวแกงยังไม่สุกรีบจะแกงเดี๋ยวอาจารย์จะบรรยายจบแล้วนิยีก็ไปนิยีที่เป็นเจ้าภาพนะก็ไปง่วนอยู่ในโรงครัวบางยีที่เป็นเจ้าภาพล่ะรับแขกดูนู่นดูนี่ดูน้ำดูท่าเจ้าภาพก็ไม่ค่อยได้นั่งฟังไม่ได้ฟังแบบบางวุฒินส่วนใหญ่นะเนี่ยอย่างนี้เจ้าภาพมานั่งฟังเรียนรู้ไปพร้อมๆกับเราแต่ที่อื่นเนี่ยโอ้ยเจ้าภาพบางทีไปยืนถ่ายรูปตรงนู้นตรงนี้เป็นผลงานของตัวเองแต่ตัวเองไม่ได้รับประโยชน์อะไรจากสาระความรู้ที่ครูบาอาจารย์เอามาสอนเลยคืนหนึ่งหมดไป 4,000 ค่าอาจารย์2คน 2,000 ค่ากับข้าวอีก 2,000 เสร็จแล้วคนอื่นเอาประโยชน์กลับบ้านไปหมดเลยเอาความรู้จากบ้านเรากลับไปคลอง20เอาไปคลอง15เอาไป17เอาไปอะไรหัวควายนะอะไรนะคลอง24ไปนู่นไปนี่ไปหมดเลยแต่ที่บ้านเราหมดไป 4,000 ไม่ได้อะไรเลยคุ้มไหมครับไม่คุ้มงั้นฝากกับพี่น้องทุกท่านนะครับถ้าเราจะจัดบรรยายเนี่ยอยากให้ได้คนในพื้นที่คนของเราลงทุนแล้วก็เอาให้คุ้มเลยนะอาจารย์เข้ามาโพทั้งทีเอาให้ลูกเราให้ได้ให้เยอะนะครับให้สมุดมันคนละเล่มจดแล้วก็เอาให้ย้อนดูที่อาจารย์เข้ามาพูดคืนนี้ได้กี่เรื่องถ้าลูกจดให้เราสัก3เรื่องบรรยายที่นี่เดือนละกี่ครั้งนะเดือนละ2ครั้งมีลูก3คนจดให้ย้อนคนละ2เรื่องหรือจดให้ย้อนคนละ5เรื่องอะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวพอเสร็จแล้วเอามาให้ย้อนอ่านนะให้เป็นการบ้านของลูกใช่มั้ยครับเดือนนึงจัด2ครั้งเรามีลูก3คนใช่มั้ยสมมติมีลูก3คนจดให้เราคนละ5เราสบายเลยเราจะได้ความรู้ที่ผ่านลูกมาเนี่ยสัปดาห์ละ15เรื่องเดือนนึง2ครั้งเราจะได้สาระความรู้ใหม่ๆเท่าไหร่30เรื่องเดือนละ30เรื่อง30เรื่องปีนึง12เดือนเนี่ย26ครั้งเราได้เท่าไหร่ฮะไม่ใช่26สิเท่าไหร่24ครั้ง12เดือนเราโอ้โห300เรื่องเนี่ยบรรยายกระจายเลยถ้าเราบรรยายได้นะเราก็บรรยายในบ้านเราก็ได้นะละหมาดมักริบเสร็จแล้วเราก็เอาเรื่องที่ลูกจดมานั่นแหละมาทบทวนเป็นความรู้เนี่ยได้ความรู้เยอะฉะนั้นวิธีเนี่ยดาวะเขาเอาไปใช้เขาทำฮะละกอกันเขาบรรยายกันในกลุ่มพวกเขาด้วยอะไรด้วยความรู้ที่เขาแบ่งกันนี่แหละใช่ไหมครับแต่ว่าเราไม่เคยแบ่งอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่เป็นจุดด้อยของพวกเรานะเราส่วนมากจะเป็นสุนนะห์เราจะอมความรู้เก็บความรู้เดี๋ยวคนอื่นจะรู้เท่าเราอย่าคิดแบบนี้เป็นอันขาดเลยอันไหนที่เป็นความรู้ใหม่แม้กระทั่งอะไรง่ายๆนะ
อยากบอกให้คนอื่นเขารู้เราจะได้แชร์ประสบการณ์แล้วก็ผลบุญมันจะกลับมาหาเราสมมุติเนี่ยผมมีเหรียญ5ไม่มีอีกมังเสื้อเขียวมีเหรียญอะไรมั่งฮะมีเหรียญอะไรผมมีเหรียญ2บาทอยู่1เหรียญนะ1เหรียญมุลิตมุลิตเอามา2เหรียญเอามา2บาทอาจารย์2บาทประมาณ2บาทเรา2บาทเรา2บาทแล้วก็แลกกันผมก็ส่งให้มุนซิดมุนซิดก็ส่งให้บังเสื้อเขียวไปเหรียญของบังเสื้อเขียวส่งให้บังมุฮัมมัดมุฮัมมัดส่งให้บังซอแลของบังซอแลส่งให้บังเนี่ยส่งเสร็จแล้วทั้งวงเลยเนี่ย80 90คนเนี่ยพอส่งเสร็จแล้วไหนลองแบมือดูซิมีกี่เหรียญมีกี่เหรียญฮะของตอฟิกส่งให้รอมฎอนรอมฎอนก็เอาของรอมฎอนส่งให้ยูซุฟยูซุฟส่งให้บังดาวูดส่งกันเสร็จแล้วลองแบมือดูสิครับเหลือคนละกี่เหรียญฮะเหลือคนละเหรียญแต่เป็นเหรียญของคนอื่นเท่านั้นแหละที่เราแลกกันได้ใช่ไหมครับแต่ถ้าคนนี้ล่ะเฮ้ยละหมาดตุยเตสนะรอกาอัดหนึ่งก็ได้นะบอกรอมฎอนไปรอมฎอนบอกเฮ้ยที่จริงแล้วที่อัฟดอนนะให้ละหมาดสามนะแชร์ความรู้กันแบบนี้พอเสร็จแล้วเนี่ยมีกี่คน80คนเราจะรู้80เรื่องพี่น้องว่าจริงนะเนี่ยแชร์ความรู้กันแบบนี้แต่เราไม่แชร์เฮ้ยถ้าเราไปบอกมันเดี๋ยวมันรู้เหมือนเราเว้ยเดี๋ยวมันรู้เท่าเราเราว่ามันไม่ได้ให้มุสลิมพวกเราชอบเป็นแบบนี้เอาความรู้มาข่มกันดีไหมบังแล้วไม่แล้วฉะนั้นผู้ศรัทธาจะไม่เป็นแบบนี้เป็นอันขาดเลยยิ่งเรารู้ว่าอัลลอฮ์เรียกเราแล้วให้ความรู้นี้กับผู้ศรัทธาทุกคนคนอื่นมีสิทธิ์เหมือนกับเราแชร์ได้ไหมครับแชร์กันไปพอแชร์กันไปแล้วทีนี้ความรู้ที่เราแชร์ให้คนอื่นกลายเป็นความรู้ที่จะกลับเป็นผลบุญมาหาเราทั้งหมดเลยงั้นผู้ศรัทธาแค่เรื่องเดียวเนี่ยที่อัลลอฮ์บอกที่เป็นคำสั่งใช้เขาจะทำเขาจะจดจำและนำไปใช้นำไปเชื่อไปปฏิบัติอย่างถูกต้องแล้วก็แบ่งปันให้กับคนอื่นด้วยและในที่สุดสิ่งที่เป็นก็เรียกว่าเป็นภาคผลเป็นความดีผลบุญต่างๆมันจะได้กับเขาโดยรวมทั้งหมดเลยนะอินชาอัลเลาะห์นะเดี๋ยวให้อาจารย์มุริสักนิดนึงนะครับครับผมเจซากัลลอฮ์ค่อยรอนครับขออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาได้ทรงตอบแทนคุณงามความดีในช่วงสุดท้ายนี้เดี๋ยวเราจะให้พี่น้องได้สอบถามนะครับอินชาอัลเลาะห์แต่ว่าผมจะขอสักนิดนึงนะครับเพราะวันนี้เราพูดถึงเรื่องของยูไลบีฟเยอะเลยพี่น้องทราบไหมทำไมผมถึงตั้งชื่อของบังให้เป็นชื่อยูไลบีฟเพราะลักษณะอย่างหนึ่งนะครับมันไปสอดคล้องกับหะดีษของท่านนบีท่านซอฮาบะห์ที่ชื่อยูไลบีฟเนี่ยเป็นคนขี้อาย ถามอะไรก็ไม่ตอบยิ้มอย่างเดียวเลยนะชื่ออะไรบ้างยิ้มอย่างเดียวเลยนะครับแต่พี่น้องเชื่อไหมครับคนขี้อายซอฮาบะห์ขี้อายคนนี้เป็นคนที่ไม่มีสกุลลุนชาติไม่มีหัวนอนปลายเท้าแต่ทำให้ซอฮาบะห์อีกหลายต่อหลายคนอิจฉา ในคำพูดของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวันที่ท่านจุไลบีบออกสงครามกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีเสร็จสงครามแล้วนบีสั่งให้บรรดาซอฮาบะห์ไปเก็บตกไปดูซิเหลือรูปใครบ้างที่ยังมีชีวิตรอดไปดูซิใครยังเหลืออยู่ใครยังไม่ตายบรรดาซอฮาบะห์ก็ไปดูนะครับไปดูในสมรภูมิว่ายังมีใครไม่มีแล้วครับรอซูลไม่มีแล้วครับรอซูลบอกไม่น่าจะใช่ไปดูใหม่ให้ดีไปดูซิว่ายังมีใครหลงเหลืออยู่ขาดใครไปเนี่ยในกองทัพของเราเนี่ยขาดใครไปซอฮาบะห์ก็ไปเดินตระเวนหากันสุดท้ายไปเจอมัยยะห์ของท่านยูไลบีบรอฎิยัลลอฮุอันฮุไปเจอศพของท่านยูไลบีบนอนตายอยู่ที่สมรภูมิรบข้างกายของท่านยูไลบีบมีข้าศึกนอนตายอยู่อีก7ศพร่างกายของท่านมีแต่บาดแผลเต็มไปหมดเลยนบีเสียใจมากความที่นบีรักท่านยูไลบีบมากท่านนบีประกาศก้องเลยนะครับว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยฮาซามินนีคนคนนี้เป็นส่วนหนึ่งของฉันวะอานามินฮูฉันเป็นส่วนหนึ่งของเขาคือพี่น้องของฉันคือพี่น้องของเขาโอ้โหพี่น้องครับซอฮาบะห์คนอื่นอิจฉามากเลยอยากจะได้คำนี้จากปากของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพวกเราทุกคนเป็นแบบนี้นะครับเป็นแบบนี้นะพวกเราคือส่วนหนึ่งของกันและกันวันนี้ดูแลกันให้มากๆอย่าทอดทิ้งกันพยายามถามไถ่กันพยายาม
ถามหาทักทายถามสารทุกข์สุขดิบกันเอาวันนี้ใครไม่มาวันนี้ใครไม่อยู่เพราะนี่คือซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถามลูกทำไมลูกไม่มานั่งเรียนหนังสือทำไมไม่มาลูกเป็นอะไรถามทายถามหาให้ซึ่งกันและกันอย่าปล่อยคนหนึ่งคนใดที่เรารักอยู่ข้างหลังเราแบบโดดเดี่ยวเดียวดายนบีไม่เคยทำกับซอฮาบะห์คนไหนผมจำได้ครับอาจารย์อับดุลลอฮ์เมื่อก่อนนี้จะมีบางอยู่คนหนึ่งพี่น้องที่อยู่แถวๆนี้น่าจะเคยเห็นบ้างบางคนนี้ครับถือวิทยุเครื่องหนึ่งรอฟังการประกาศเสียงยะนาซะห์พี่น้องเคยเห็นไหมรอฟังเสียงประกาศยะนาซะห์ที่ไหนมียะนาซะห์เขาจะบึ่งไปเลยครับขึ้นสองแถวไปเลยไปเอาตังแจกเคยเห็นไหมบางอบูยังอยู่ในใจผมเสมอรอฮีมาฮุลลอฮ์ท่านเสียชีวิตไปแล้วเดินมีโทรศัพท์เครื่องหนึ่งมีแต่คนพูดมีแต่คนตำหนิโอ้ยบางคนนี้เนี่ยมันประสาทมันบ้านู่นนี่นั่นพี่น้องครับบางคนนี้นะตามฟังบรรยายตามเรียนหนังสือมะก็ช่วยสอนมะเขาเนี่ยฟังวิทยุตลอด24ชั่วโมงบอกสอน ลูกจะทำแบบนี้นะลูกจะทำแบบนี้พี่น้องเชื่อไหมอาจารย์อับดุลลอฮ์กับผมเนี่ยบางคนนี้กำสตังถุงหนึ่งไปบริจาคให้ที่มูลนิธิประจำเลยครับ เขาพูดไม่รู้เรื่องมาฝากให้มาฝากให้เราก็เตือนบอกบางนะบางอย่าทำอย่างนี้อย่าเป็นแบบนี้อัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องคนนี้เปลี่ยนแปลงครับเมื่อก่อนเดินไปเอาตังแจกที่นั่นที่นี่นะแต่ตอนหลังๆในช่วงที่ก่อนแกจะเสียแกไม่เอาแล้วเวลามีงานแกก็จะมาช่วยเวลามีเลี้ยงรอมฎอนอะไรแกก็จะมาช่วยมะก็จะฝากตังมาเอาบูเอาตังไปบริจาคหน่อยนะลูกทำแบบนี้ตลอดจนกระทั่งปีหน้าน้ำท่านเสียชีวิตเขาเรียกโรคอะไรนะครับกระแสอะไรที่เขาเรียกกระแสเลือดอะกระแสเลือดติดเชื้อเขาเรียกกระแสเลือดติดเชื้อใช่ไหมฉีหนูนั่นแหละครับลุยน้ำฉีหนูแกไปลุยน้ำแกมีแผลเสียชีวิตแกไม่มีใครรู้จักมะแกก็ขอร้องให้ผมกับอาจารย์รอชิดีนช่วยจัดแจงให้หน่อยผมบอกยินดีมากครับเพราะเขาคือส่วนหนึ่งของผม ผมคือส่วนหนึ่งของเขาอาบน้ำไม่หยัดนั่นแหละครับสองคนกับอาจารย์รอชิดีนก็ไปฝังที่กูโบนะครับมีคนละหมาดก็ไม่เยอะหรอกแต่กำลังจะบอกว่าพวกเราทิ้งใครไม่ได้ไว้ข้างหลังแม้แต่คนเดียวไม่ว่าจะเป็นภรรยาของเราไม่ว่าจะเป็นลูกของเราไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้พี่น้องมองหน้ากันให้ดีมองหน้ากันให้ดีว่าใครบ้างที่นั่งอยู่กับเราตรงนี้มานั่งฟังอาจารย์อับดุลลอฮ์ตรงนี้เราจะต้องถามถึงกันตลอดเวลาและที่สำคัญไปในสวรรค์อย่าลืมถามหาผมด้วยนะอัลลอฮ์จ๋าอาจารย์มุนซินอยู่ไหนอัลลอฮ์จ๋าอาจารย์อับดุลลอฮ์อยู่ไหนอัลลอฮ์จ๋าบังวุฒิอยู่ไหนอัลลอฮ์จ๋าโตโหดอยู่ไหนฝากพี่น้องด้วยฝากพวกผมอยู่ในดุอาของพี่น้องด้วยขอดุอาให้ซึ่งกันและกันไม่ว่าเขาจะเป็นอะไรยังไงก็แล้วแต่ถ้าเขานั่งอยู่ตรงนี้กับเราคิดถึงเขาให้ตลอดเวลาและเราจะไปสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยพร้อมเพรียงกันอินชาอัลลอฮฺในช่วงท้ายนี้มีใครจะสอบถามประเด็นปัญหาศาสนาไหมครับเชิญครับพอมีเวลาอีกเล็กน้อยมีไหมครับเชิญจ้ะอันเล่มกันหมดแล้วตัวดาถามไหมจ้ะตัวดาอันเล่มหมดแล้วฟังกูร้องจนหมดแล้วเขียนไว้หลายเล่มแล้วตัวดาเขียนไว้หลายเล่มบันทึกไว้แยะเลยมีใครจะสอบถามมีไหมครับไม่มีหรออัลฮัมดุลิลละห์ถ้าไม่มี เดี๋ยวรับประทานอาหารอย่าลืมขอดุอาให้กับคณะกรรมการให้กับผู้ที่เขามีส่วนร่วมในการเลี้ยงอาหารที่นี่นะครับเป็นบะแลน้องใหม่อย่างที่อาจารย์อับดุลลอฮ์ว่าเราก็มีกล่องสวรรค์วางอยู่ตรงนั้นนะพี่น้องก็เนียดดีๆเจตนาดีแล้วก็ไปหยอดกล่องจะได้ช่วยเหลือสนับสนุนและจะพยายามพัฒนาต่อไปอินชาอัลลอฮ์นะครับวันนี้ด้วยกับเวลาเพียงเท่านี้นะครับผมก็ไม่อยากที่จะไปรบกวนเวลาของพี่น้องมากมายไปกว่านี้เพราะเข้าใจว่าพี่น้องจะมีภารกิจกันในวันพรุ่งนี้แล้วก็วันต่อๆไปนะครับวันนี้ยาซากุมุลลอฮ์คอยรอนทุกท่าน
นะครับบางนานบางอุสมานแล้วก็ทีมงานทุกๆช่องนะครับที่มาร่วมเชิญครับเออลืมเลยบิสมิลลาฮิรเราะห์มานครับมีมุฮัมมัดนะครับคุณบุคอรีมานะซูบินครับในฐานะผู้อำนวยการสถานีวิทยุเสียงอิสลาม24ชั่วโมงนะครับเรามาอาศัยพื้นที่ของตะแลบะติรเราะห์มานจัดกิจกรรมรณรงค์ขอรับบริจาคโดยเร่งด่วนนะครับเมื่อวันศุกร์25วันเสาร์วันศุกร์ครับ25ครับวันศุกร์ที่ผ่านมาซึ่งเราได้รับความอนุเคราะห์นะครับจากทางเจ้าภาพเจ้าของสถานที่พร้อมอำนวยความสะดวกในเรื่องของนะครับข้าวของเครื่องใช้อาหารการกินทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะครับในการบริจาคครั้งนั้นนะครับเราได้รับความกรุณาจากพี่น้องที่โทรเข้ามาร่วมบริจาคนะครับผ่านคณะวิทยากรเนี่ย300,000กับกี่พันก็จำไม่ได้นะครับยอดบริจาคที่โอนเข้าบัญชีล่าสุดวันนี้380,000นิดๆให้สัก280,000อีกประมาณสัก20,000หรือหมื่นกว่านี้ก็จะครบตามจำนวนที่เราได้รับแจ้งไว้วันนั้นนะครับเราต้องขอขอบคุณนะครับทางเจ้าของสถานที่ทุกท่านเลยนะครับคณะกรรมการทุกท่านนะครับอาจารย์มลิศที่ช่วยประสานงานจนกระทั่งเราได้รับความอนุเคราะห์แล้วก็ได้รับเงินจำนวนนี้นะครับส่วนหนึ่งในตอนนี้เราส่งซ่อมไปบ้างแล้วนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คืออยู่ในช่วงของการประสานงานเพื่อเอาเป็นอุปกรณ์นะครับครับสั่งมาลงเพื่อที่จะได้ดำเนินการเลยก็คาดว่าตรงนั้นก็จะเป็นอีกศูนย์หนึ่งนะครับเป็นเครือข่ายหนึ่งที่จะได้รับฟังรายการวิทยุเสียงอิสลามนะครับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนี้เป็นต้นไปนะครับเราจะมีวิทยากรหลักเพิ่มอีกหนึ่งท่านนะครับหรืออาจจะสองท่านท่านแรกก็คือท่านอาจารย์เฟรนด์ฟินดี้นะครับซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยที่ไม่มีเทปรายการของอาจารย์เฟรดเฟนดี้เนื่องจากทางอาจารย์เองท่านยังไม่สบายใจเนื่องจากว่าช่องเนี้ยยังมีวิทยากรที่หลากหลายอยู่ค่ายนี้มาปนเยอะนะครับแต่ในช่วงนี้ตอนนี้เราเหลือเฉพาะเพียงแค่อาจารย์ฝ่ายสุนัขเราทั้งหมดแล้วนะครับก็จะคุยขออนุญาตคุณเฟรดนะครับเอาเทปรายการของท่านแล้วก็จะให้ท่านช่วยอัดรายการด้วยเพราะตอนนี้ที่พี่น้องรับฟังส่วนหนึ่งครึ่งหนึ่งหรืออาจจะถึงครึ่งเนี่ยนะเป็นพี่น้องสุนัขเราแต่ว่าอีกซีกหนึ่งที่กลับก็ว่ากระเดียดมาทางสุนัขเยอะแล้วก็คือพี่น้องที่ไม่ใช่สุนัขเป็นพี่น้องบนดอนเขาติดรายการของพวกเราแล้วนะก็ได้ขอบคุณจากของฮัสซันของอัลฮัมดุลิลลาห์ของอะไรต่ออะไรก็แล้วแต่เนี่ยบางทีเราไปเอาไฟล์เสียงมาบ้างอะไรมาบ้างก็ต้องขออนุญาตแต่ให้เนี่ยเป็นวิทยาทานนะที่บางแรกอาจมาของอัลฮัมดุลิลลาห์บ้างอะไรก็แล้วแต่เพื่อเรานะครับก็กำลังจะประสานงานวิทยากรสุนัขเพิ่มเติมอีกเพราะว่าบางทีเราก็ต้องเขาออกมามีค่าใช้จ่ายนะไม่ใช่ให้เขามาอัดฟรีๆแล้วก็จานขอบใจนะขอบใจนะอะไรแค่นี้มันก็ต้องมีค่าน้ำร้อนน้ำชาครั้งละ100 200 500อะไรก็แล้วแต่ตามจำนวนครั้งจำนวนเวลาตามความเป็นจริงซึ่งเราก็เป็นภาระของเราที่เราจะต้องหาในส่วนนี้ด้วยไม่ใช่เพียงแค่ค่าสถานีค่าอุปกรณ์งั้นในแต่ละครั้งเวลาผมเชิญพี่น้องร่วมงานนะที่ดารุสลามหรือที่ไหนก็แล้วแต่จะไม่ว่าจะเป็นของสื่อหรือของเสียงอิสลามก็แล้วแต่นะครับขอให้นึกว่านี่คือเราทำงานร่วมกันผมเองเนี่ยอยู่หลายที่นะครับเมื่อวานไปรณรงค์ทีเอ็มนะแล้วก็ที่นี่ที่นั่นพอเขาเห็นหน้าผมขออีกแล้วแหละนะขอไปทำอะไรอาจารย์ไม่ได้ขอมาเพื่อช่วยผมพี่น้องช่วยบริจาคให้ผมเนี่ยแต่ผมมาไปช่วยคนอื่นต่อพี่น้องช่วยสถานีวิทยุช่วยมรดกช่วยอะไรก็แล้วแต่พอได้มาแล้วเราเอาไปช่วยคนอื่นต่อเราไม่ได้เอามาซื้อของเราเองนั่นโทรศัพท์ผมนี่พังมาตั้งนานแล้วดำอยู่นั่นแล้วเท่าไรเลื่อนก็ไม่ไปอะไรก็ไม่ไปพอทำอย่างนี้มาแล้วต้องกระแทกแรงเนี่ยนะครับเหมือนทีวีสมัยก่อนนะครับทีวีเล่นนะครับเป็นหลอดแก้วพอนอนแล้วเอาส้นกระแทกปังหนึ่งแล้วก็มาแล้วก็ภาพก็ลงใช่ไหมพอเอาส้นกระแทกแล้วก็มาผมมันซื้อไปทีเอ็มแล้วก็มันก็มาแล้วก็ดับไปอีกก็น่าจะเป็นกันแบบหรือเป็นการอะไรนะอันนี้การใช้งานมันนานเยอะพอสมควรก็ขอบคุณพี่น้องทุกท่านยะซากุมุลลอฮุคอยรอนแล้วก็เดี๋ยวถ้าครั้งหน้ารณรงค์ใหม่โทรอีกนะครับนะอาจารย์ฤทธิ์เชิญครับผมก็อีกเรื่องนึงนะครับก็ประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับงานบุฟเฟ่ของวิทยุเสืออนุรักษ์นะครับวิทยุเสืออนุรักษ์นี่มีมานานมากแล้วนะครับหลายปีแล้วนะครับก็ปีที่แล้วก็ไม่ได้จัดปีนี้เขาก็เลยจัดเป็นแบบบุฟเฟ่นะครับแล้วก็จัดที่โรงเรียนอนุรักษ์โมโดอิสลามในวันเสาร์ขอมาอัฟครับวันอาทิตย์ที่22นะครับวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายนพี่น้องท่านใดอยากจะมีส่วนร่วมออกร้านนะครับติดต่อผ่านผมได้นะครับแล้วก็บาเลเราก็ไปที่นี่ก็ไปออกร้านด้วยนะครับ
ก็ฝากผ่านได้นะครับก็อยากจะฝากเอาไว้ให้ท่านพี่น้องอยู่ในดวงใจอีกสักโครงการหนึ่งนะครับจะช่วยแบบลับๆหรือจะช่วยแบบเปิดเผยได้ทั้งหมดถ้าสดชื่นนะครับวันนี้เอาเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับยะซากุมุลลอฮุคอยรอนครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลกะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู